สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งที่ 9495, 96จากนี้ไปนะครับผมจะพาไปมีเรื่องไกลสักหน่อยหลังจากมาวนเวียนอยู่มีเรื่องอยู่ในเมืองไทยอยู่พักใหญ่ๆคราวนี้ตามที่บอกไว้คราวที่แล้วครับจะไปสเปนครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยวบาร์เซลโลนากับการฟื้นคืนของคาตาลุนยา ่มีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังอาจจะงงๆนะตกลงไปไหนกันแน่นะสเปนบาร์เซลโลนา่าหรือคาตาลุนยาผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะไปสเปนท่านคงรู้นะผมชอบเที่ยวเมืองไทยหรือไม่ก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออย่างเก่งก็จีนกับอินเดียไม่เคยคิดจะไปไกลกว่านี้เลยเพราะว่ามันรักบ้านเราอะนะครับ แล้วก็ไปที่อที่อื่นมันก็รู้สึกว่าไกลบ้านเราแล้วประเด็นมันก็ห่างจนไปไม่ไหวแล้วไปแล้วเก็บไม่ทันเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณใช่เวลาอย่างถ้าไปไกลเราก็แบบไปทั้งที่โอ้โหค่าเครื่องบินเวลาเดินทางมันต้องเอาให้คุ้มอะ่ะแล้วไปสามวันห้าวันมันจะคุ้มได้ยังไงเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมก็มักจะอยู่ใกล้ๆเพื่อ การเดินทางสั้นลงค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยแล้วก็ได้ประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านเมืองของเราพอจะเอามาทําอะไรได้แต่ไหนๆก็ไหนๆเขาให้ไปฟรีครับก็เลยไปเหตุการณ์เนี่ยท่านผู้ฟังคงพอจําได้ถ้าใครเคยตามฟังที่ผมเล่าๆเนี่ยตอนปี2 5งพที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่เพื่อนพี่น้องที่เป็นภาคประชาชนประชาสังคมหรือ NGO ในภาคใต้ก็บอกว่า ไปช่วยเขาหน่อยผมเองเนี่ยข้อเกิดเหตุผมก็ลงไปเลยนะครับไปที่น้ําเค็มไปดูแลเสร็จแล้วก็โอ้โหมันลําบากจริงๆพอพวกเพื่อนเพืเขาบอกให้ไปช่วยหน่อยผมบอกให้ทําอะไรบอกไปช่วยชาวประมงพื้นบ้านที่ใครๆก็ไปไม่ถึงเพราะว่าบ้านไม่มีหรือเครื่องมือทําอาชีพก็เรือประมงเล็กๆใครก็ไปไม่ถึงเพราะเขาอยู่ตามชายขอบแล้วก็อยู่นอกระบบใดๆของรัฐ พอน้องเขาบอกให้ไปช่วยผมก็เลยไปช่วยสุดท้ายเนี่ยเอาให้สั้นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ไปสเปนคุย <c> ก <oughs> <c oughs> ันไปค <oughs> ุยกันมาก็เลยตกลงว่าเราตั้งเครือข่ายความร่วมร่วมมือฟื้นฟูชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งอันดามันเน้นที่ชาวประมงพื้นบ้านคือพวกที่เขามีเรือลำเล็กๆนะครับและมีเครื่องมือก็มีลอบมีอวนมีแหไม่ถึงกับเรือใหญ่เรา,เากา็ทำกันมาทำกันมาหนึ่งปีเนี่ย อยู่ๆมีน้องๆในพวกเอ็นบอกว่าหมอเขาเชิญไปบาร์เซโลนา่าขอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วพาชาวบ้านไปด้วยผมบอกว่าเด้วยก็หาสิในกลุ่มว่าไม่ไกลแลกอังกฤษออกสักคนเขาบอกไม่มีใครพูดอังกฤษออกสักคนแล้วเขาก็บอกอยากได้หัวหน้าใหญ่ไปด้วยน้องๆก็บอกก็หมอบัญชาแหละเพราะเป็นประธานนะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เวลาไป หาใครไปแรงงานใครหรือตรงไปตรงมาไปขอตังค์ใครก็อ้างบ่มกันท้งนั้นนะครับแล้วผมก็ต้องมาจัดระบบเพื่อให้เงินที่เขาให้มาเนี่ยมีระบบที่ไม่รั่วไหลและมีประสิทธิธภาพสูงสุดปรากฏว่าชาวสเปนกลุ่มหนึ่งที่แคว้นบาร์เซลโลนาหรือคาตาลุญญาหรือคาตาลันเนี่นะครับเขารวมเงินกันเหมือนกันคือเอาว่าทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ย พอเกิดเซอร์เนมิเนี่ยเขาก็อยากร่วมเหมือนกับเวลาเรามีเหตุเกิดที่ไหนที่มันแบบโศกกรนาตกรรมยิ่งใหญ่เกินคาดหมายแล้วมีผู้ประสบภัยเป็นเป็นพันพนเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยทั้งโลกมันก็จะตื่นขึ้นมาช่วยอันนี้ก็เหมือนกันครับที่พี่น้องชาวสเปนที่แคว้นคาตาลานที่มีนครหลวงคือบาร์เซโลนาที่ผมพูดบาร์เซโลนาทุกคนจะนึกถึง อีกบาซ่าหนึ่ง,งทันทีใช่ไหมทุกคนจะนึกถึงใครโรนัาดินโยจากสโมสรฟุตบอลหรือทุกวันนี้ไม่รู้เป็นใครอีกแล้วนะผมรู้จักแต่โรนัลดินโยร,รุ่นเก่ามากนะรุ่นนี้ใครอะที่เป็นดาวตอนนี้ผมไม่รู้ใครแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโรนัาดินโยกาลังดังเขาก็บอกว่าคนสเปนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รวมเงินกันมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลในสเปนที่ชื่อว่าเวียมปาซีนาและส่งมาให้เครือข่ายความร่วมมือ ฟื้นฟูชนชายฝั่งอันดามันที่ผมเป็นประธานคือเซฟอันดามันเน็ตเวิร์กเขาให้มาเยอะนะฮะให้มาเป็นล้ลานอนะ่ะคือเอาว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนจําได้นะนายกทักษิณประกาศว่าปร,ประเทศไทยรวยไม่รับเงินจากต่างชาติพอไม่รัฐบาลประกาศไม่รับเงินจากต่างชาติแต่ประเทศไทยเราเสียหายสูงสุดแล้วคนต่างชาติเสียหายมากคนทั่วโลกก็อยากจะให้เมืองไทยแต่นายกไม่รับเขาก็ต้องให้ช่องทางอื่นเมื่อต้องให้ช่องทางอื่นเขาก็พยายามหาช่องทางที่เขาไว้วางใจได้ ว่าเงินไม่หายแล้วถูกไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพพอดี s a ฟอน n มานเน็ตเวิร์เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคเอกชนแล้วมีภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงเขาก็มั่นใจที่จะให้เมื่อเขาบอกว่าให้ให้ก็ให้คนที่รู้ภาษาอังกฤษได้และรู้เรื่องงานนี้ทั้งหมดกับอีกคนหนึ่งใครชาวพานไปด้วยมันก็ไม่รู้จะให้ไปใครทุกคนบอกว่าก็ต้องให้ผม,มไปผมก็เลยได้ไป พอบอกใครเขาบอกว่าหมอไปดีโรนันดินยอ่อนะไปสโมรสรฟุตบอลบอลก็ไม่ได้ดูไม่ได้นิยมมากนะักแต่เอาละครับในเมื่อหวยออกให้ไปก็ไปคราวนั้นเนี่ยผมไปบาร์เซโลนาไปอยู่สี่วันมีหน้าที่อยู่สองอย่างครับหน้าที่ที่หนึ่งก็คือไปพบกับองค์กรผู้ให้เงินเพื่อไปขอบคุณเขาเอางานที่ทำเนี่ยไปรายงานให้เขาทราบว่าเงินที่ส่งมานั้นเนี่ยถูกใช้จ่าย อย่างไม่รั่วไหลการเดินทางไปคราวนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินที่เขาบริจาคนะครับเขาลงขันกันเพื่อเชิญไปเพราะเขาบอกว่าเขาอยากให้คนที่นู่นเนี่ยได้รับรู้ถึงความทุกข์หรือความสําเร็จที่เขาได้รวมร่วมกันเอาเงินไปช่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาคประชาชนหน้าที่ที่2ก็คือว่าเขาจัดเวทีให้ผมไปนําเสนอกรณีศึกษา การนำเสนอข่าวนั้นนะ่าตื่นเต้นมากและเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายอย่าเพิ่งไปนะครับไปเจอไครแแม็กที่แบบตื่นเต้นมากแต่ว่าไปบาร์เซลโลนาแล้วไปเที่ยวอะไรบ้างคนส่วนใหญ่ไปบาร์เซลโลนาเราต้องไปสโมสรฟุตบอลไปสนามฟุตบอลผมไปวันนั้นผมก็ฝันนิดๆนะเพื่อเขาบอกว่าไอ้ไอ้สโมสรฟุตบอลบาร์เซลโลนาให้ให้ตังผ่านเวียคอมปาซิน่ามาด้วยนะผมฮ้ยเราจะไปเจอโรนัลดินโยดีกว่า นะครับถามว่าอยากไปเจออะไรก็อยากเจอโรนันดินโยพอไปถึงก็ถามเขาเลยว่าแล้วเราจะได้เจอพวกสมาชิกนักฟุตบอลมากกวามันเท่ใชนะ่ไมกับมาเเืองไทยคือไปบาร์เซลโลนาเนี่ยกลับมาเนี่ยไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็ไม่เท่เท่าได้เจอโรนันดินโยใช่ปะพอผมไปถึงผมก็ถามเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอดีวันสุดท้ายที่ผมจะเดินทางกลับเนี่ยทีมสโมสรบ,บาร์เซลโลนาจะมีแมตช์ล้างตากับเร <c oughs> อัลมาดริดเขาบอกว่า เก็บตัวนักฟุตบอลทุกคนถูกเก็บตัวไม่ให้ไปไหนหมดคุณก็จะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเข้าใจใช่ไหมเป็นช่วงจงวังหวะอีกสองสวันเนี่ยมันเป็นแมตล้างอะ่ะแล้วไม่ใช่ล้างธรรมดานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประเด็นที่สองคือการเตะฟุตบอลของทีมบาร์เซลโลน,น่ากับทีมเรอัลมาดริดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตะบอลน,นะครับมันเป็นการสู้กันเพื่อชาติเข้าใจใช่ไหมคือ แคว้นกาตาลันเนี่ยซึ่งบาร์เซโลานาเป็นนครหลวงเนี่ยเขาเดิาเดิมเคยเป็นแคว้นอิสระแล้วถูกสเปนเนี่ยมาเอาไปรวมเป็นประเทศแล้วเขาก็อยากจะแยกเป็นอิสระเพราะฉะนั้นแยกอิสระไม่ได้ก็เอาชนะกันในสนามฟุตบอลนี่แหละว่าชาติไหนจะชนาะกันมันเป็นเกมศักดิ์ศรีของเชื้อชาตินะครับตัลงผมไม่ได้พบนะครแต่เขาก็ปลอบใจนะเขาเอาเสื้อ เบอร์ r, ผมจะไม่ได้เบอร์อะไรของโรนันดินโนมาให้บอกเนี่โรนันดินโยฝากมาให้แต่ไม่ได้เซ็นนะเพราะเขายุ่งโอเคครับก็ได้เสือ้อมาตัวนึงนะครับวันนี้ยังยังอยู่เลยครสิบแปดปีละแต่ประเด็นก็คือแล้วไปไหนอะ่ะนะครับผมอยากเล่านิดหนึ่งก่อนวนะ่าพอเราไปถึงเขาบอกว่าโอเคนะเมื่อไปถึงไปถึงก็ค่ําแล้วเพราะเราต้องทรานสิตหลายสนามบินพอไปถึงบา,บาเซโล,ลนากลางคืนถึงราวสี่โมงเย็นเขาบอกเดี๋ยวกินข้าวเย็นกัน ผมว่าเอองั้นเดี๋ยวกินข้าวเย็นก็เวลาที่มันเปลี่ยนก็เรียนกันเยอะมากนะครับปรากฏว่าพอเขาบอกกินข้าวเย็นเราก็เเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นก็ไม่ต้องกินอะไรอ่ะไปถึงก็เข้าที่พักแล้วนั่งรอกินข้าวเย็นเ็าบอกเ็าจะมารับตอนหกโมงกว่าจะได้กินคือห้าทุ่มของเขาพอเขามารับแล้วไปคบไปนู่นไปคุยคนนู้นคุยคนนี้ชีวิตที่สเปนเนี่ยมันมืดช้าอันที่สองนะครับมันคุยกันมากกว่าจะกินอาหารเย็นเนี่ย ห้าทุ่มของเขาถามว่าห้าทุ่มของเขาเวลาเท่าไหรของเมืองไทยก็บวกไปประมาณหกชั่วโมงครับห้าทุ่มของเขาก็ตีห้าตกลงผมก่อนจะได้กินข้าวเย็นเนี่ยนะครับประมาณตีห้าของมันลุกขึ้นน่ะถ้าเทียบเวลาประเทศไทยมันที่ผิวพอถึงห้องอาหารก็หน้าม,มืดแล้วเ็าถามว่ากินอะไรผมว่าคุณสั่งอะไรก็สั่งไปด้วยปรากฏว่าเจ็บปวดมากเลยฮนะเขาสั่งแอนโชวี ไอ้ผมเออแอนชโชวีมันเกี่ยวกับกะปิใช่ไหมปลาหมักปลาร้าเราเคยเรียนนี่แอนชโชวีเนี่ยปรากฏว่ามันมาเป็นแอนโชวีดิบมันเหม็นยิ่งกว่าปลาล้าอี่าะนกินก็ไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงตอนแรกกินเข้าไปอ้วกเกาให้เสียดายนะทานหนุมปังนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับเอาวะได้ไปทํางานได้ไปบรรยายตามที่เขาต้องการทุกอย่างที่มีเวลาว่างอยู่สองวันไปเที่ยวไหนถาาว่าบาเซลน่าไปเที่ยวไหนเนี่ย มีคนเขาบอกว่ามีหลายที่ที่ควรเที่ยวแต่ผมเนี่ยน่าจจากเวลาน้อยมากนะครับก็ต้องเลือกจุดที่เป็นสำคัญที่สุดของบาร์เซโลนาตามที่ผมจั่วไว้ว่าเรามาดูว่าด้วยเรื่องการฟื้นคืนของคาตาลุญญานะครับตะกี้บอกแล้วนะครับฟุตบอลเวลาเขาแข่งกันเนี่ยมันเหมือนกับกู้ชาตินะครับเหมือนการพัฒากันนะ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่น อย่างเช่นไทยแข่งฟุตบอลก,กับเป่ามากกับเวียดนามกับเะนมันก็มีอารมณ์อย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับศัก์ศีของชาติอนะแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยนะเขาเขามีความพยายามที่จะฟื้นฟูในเมื่อเขาประกาศเอกราชไม่ได้แยกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามฟื้นฟูศักดิ์ศรีบารมีหรืออารยวัฒนธรรมของชาวคาตาลานหรือคาตาลุญ,ญญาเนี่ยกันหลายแนวมาก แล้วที่โดดเด่นสุดๆเนี่ยกล่าวกันว่าไอเรเนซองส์นะหรือการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการของคาตาลานเนี่ยเขาปรากฏโดดเด่นแล้วเป็นที่เรื่องเลืกันทั้งโลกผ่านงานสถาปัตยกรรมแล้วการไปครั้งนี้ผมก็ไปเที่ยวดูอาคารสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยที่ค่อยๆฟื้นฟูกันมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับร้อยห0ร้ยิปีที่แล้ว จนถึงวันนี้เนี่ยยังเป็นระดับโลกแล้วทุกอย่างกลายเป็นบริโโลกหมดแล้วผมไปดูมาถึงโอ้อยางนี้นี่เองวันก่อนพาไปเที่ยวบ้านดํากับวัดร่องคุณใช่ไหมของไอ้หวานกับของไอ้เฉลิมชัยนะเป็นการฟื้นฟูอย่างเงี้ยหรือเหมือนกับไปเที่ยววัดโพเมื่อคราวที่แล้วหรือไปวัดพระแก้ววัดอรุณเนี่ยคือการฟื้นฟูศิลปะหลังจากอายุธยาล่มก็ฟื้นฟูออกมาใหม่เป็นรัตนโกสินทร์ที่เด่นชัด คาตาลานเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมใช้คำทำ้นี้แล้วกันว่าเขาสร้างสรรสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานจากรอยเดิมที่เป็นยุคกรีกยุคโรมันจนมาถึงยุคอาหรับเป็นใหญ่ยุคมัวนะอะเป็นใหญ่คือตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นเอาว่าไอ้คาสมมุดไอบีเรียเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสเปนเนี่ยแค่ข้ามช่องแคบยิบรอนตาก็ลงมาถึงแอฟริกา แล้วบางช่วงเนี่ยครับกรีกก็บุกโรมันก็บุกแล้วก็พวกเยอรมันวิซิกอ์ก็บุกถ้าใครเคยดูหลอดออบเดอริงนะวิซิกอ์ก็บุกแล้วตอนหลังบุกแล้วรบกันไปรบกันมาก็เลยไปเอาเอาพวกนักรบอาหรับเข้ามาด้วยนักรบอาหรับก็เลยมาบุกอีกทรับซ้อนโรมนันแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านวิถีวัฒนรรม,มากมายจนท้ายสุดเนี่ยนะครับกลุ่มชาวสเปนเนี่ยนะครับก็เข้าไป ฟื้นคืนได้แล้วก็ก่อนจะฟื้นคืนสเปนได้ก็มีแคว้นน,น,วน,น,วน,นู้นแคว้นนี้แคว้นนั้นรวมทั้งแคว้นคาตาลันนะครับเพราะนั้นแคว้นคาตาลันเนี่ยในยุคหลังเนี่ยพอรบก,กันไปรบก,กันมานะสเปนก็รวมชาติได้คาตาลันเขาพยายามจะแยกแต่เขาแยกไม่ได้นะครับแต่เขาฟื้นเรื่องนี้ได้ซึ่งโดดเด่นมากผมใช้คําว่า โดดเด่นเขาบอกโดดเด่นกันทั้งโลกเลยจะกลายเป็นต้นแบบของศิลปะสมัยใหม่บ้างเป็นแบบกกติกแบบอาร์ตนูโวแบบแล้วแต่จะเรียกหรือแบบอะไรก็ไม่รู้ผมเชหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าศิลปะกระเบื้องแตกเคยได้ยินไหมศิลปะกระเบื้องแตกคือเอาพวกกระเบื้องโมเสกอะกระเบื้องปูพืน้นกระเบื้องปวผนังเนะี่ยแต่ไม่ได้มาแปบะบเป็นแผ่นนะครับเทุบๆๆๆแล้วก็มาเรียงเป็นนั่นนี่นั่นจุดแรกที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปที่ปาร์กว์ เกลนะปัาเกลนะครับไม่รู้เรียกเกลถูกป่ะ G U E L L นะปาเกลอันนี้เป็นสวนสาธารณะของนักธุรกิจคนหนึ่งที่แกรประสบความสําเร็จแล้วกันว่ากันว่าแกรประสบความสาเร็จจากการเป็นนักขายหนังสือเป็นพ่อค้าขายหนังสือแล้วมั่งคั่งอะนะครับสุดท้ายเนี่ยแกก็ไปให้สถาปนิกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเป็นคนแบบเป็นคนป่วยอะ่ะ นะเขาใช้เ่าเป็นคนป่วยแล้วกันนะครับชื่ออะไรอะ่ะชื่อแอนโทนีกอดีนะครับกอดีนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงแต่เขามีจิตสร้างสารรค์มีความกล้าที่จะริเริ่มเอารูปแบบธรรมชาติมาใช้แล้วก็คิดแบบใหม่แบบทะลุกรอบทั้งหมดเลยนะครับกอดีเนี่ย เป็นคนที่มีอายุอยู่ช่วง1852ถึง1926 1926ก็ราวๆ2,449นสเก้าะเขาตาย2,449นสี่ร้อยสเก้าะครับเขาตายก่อนผมเกิดตั้งตั้งเท่าไหรอ่อ่ะตั้ง51ปีอ่ะนะครับแต่ช่วงที่เขามีอายุอยู่เจ็ดสิกว่าปีเนี่ยนะครับแอนโทนีกอร์ดินได้สร้างปรากฏการณ์ที่ตอนนี้เขาถือเขาถือว่าแกเป็นเซนต์อะ นะครับเป็นนักบุญไปแล้วนะครับแอนเดนีกอดีเนี่ยแกค่อยๆเติบโตมาข่าวว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักแต่ตอนหลังเนี่ยก็ศรัทธาเรื่องนี้ก็สร้างงานกอดี Gordon เนี่ยได้ทำสวนที่ปาร์กเกลเนี่ยนะครับอยู่มันเนินอยากเห็นรูปนะค้นไปใน Google เลยปาร์กเกลหรือว่ากอดิปาร์กนะครับที่บาร์เซโลนาผมโผล่เข้าไปนะฮะ เชิงบันไดเนี้ยทําเป็นรูปกิ่งกะหาก็ได้เป็นรูปแลนก็ได้นะครับตัวเบลโล่เลยที่เชิงบันไดจริงๆถ้าวัดเราก็คือเหมือนบางกรนเน่ยนะฮะเหมือนบางกรหรือตัวกีเลนอะไรับแต่ประดับด้วยกับเบื้องกับเบื้องที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่เขาทุบให้แตกแล้วเรียงให้มีสีสันที่สวยมากนะครับแล้วตลอดทางบันไดาราวบันไดมา้านั่งไต่ขึ้นไปบันไดเนี่ยเขาทําเป็นคือ เขาว่ากันว่าก่อนเนียพยายามออกแบบสถาปตัตยกรรมใหม่คือแบบไม่มีเส้นตรงคือไม่หยอกไม่ให้มีเส้นตรงอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างอาคารสร้างอะไรมันจะเป็นมา้าม้าก็จะเป็นเส้นตรงตั้งฉากเฉียงเอียงมีมุมนี่ไม่ของแกทําเป็นเส้นเลื่อยไหลไปเรื่อยไม่มีเส้นตรงแล้วพลิ้วตรงนู้นอยากจะพลิ้วตรงนี้ก็พลิ้วพลิ้วม้านั่งของแกน,น,นะครับพลิ้วไปตามชายขอบนะครับเสาค้ำเนี่ยก็เอาเหมือนกับเอาเอาปูนอะแป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 ะทำให้เป็นดูเหมือนต้นไม้ แต่มันสวยยังไงเขาไม่รู้เอาว่ามันพลิ้วสวยผมไปทั่วทั้งโลกทราบว่ามีหลายแห่งพยายามจะเอาแบบอศิละปะกกะเบื้องแตกเนี่ยไปใช้ไปทําแตบบ่มันไม่ถึงครับการดีไซน์คือการทุบให้แตกนะใช้คำว่าทุบให้แตกสวยแบบลงตัวแล้วเอามาเรียงแบบสลับสีแล้วต่อเชื่อมกันแบบไม่ใช่ของเลอ,อะอะข่้นนึกออกใช่ไหมบางแห่งมันแตกแต่เราเห็นว่าเป็นของแตก แล้วก็แปะไม่ดีแต่นี่เขาแปะแบบตั้งใจแล้วสลับสีการออกมาเป็นรูปนั้นรูปนี้สวยมากบางจังหวะก็ไม่มีอะไรบางจอก็เห็นมีดวงดาวมีแสงตะวันมีอะไรต่ออะไรนี่คืองานของแอนตอนีกอดิที่เขาสร้างไว้จริงๆนะผมไปพักเกลแห่งเดียวผมโอ้โหสุดยอดแล้วทีอดไม่ได้ครับโอ้ยกอดิ y, ทําอะไรบ้างเพราะว่ากอดินี่นะครับทําอีกสองอย่างที่สําคัญมาก อย่างหนึ่งก็คือรับสร้างบ้านให้กับผู้มั่งคั่งในบาร์เซโลนานะครับเขาเรียกคาซาคาซาผมว่าจะเรียกว่ามันจะเป็นแคสเซิลก็ไม่ใช่นะครับเป็นคาซาก็คือบ้านอะเป็นห้องแถวอะนะครับเป็นหลังๆแต่ไม่ใช่หลังเล็กๆทุกหลังเนี่ยเป็นของเรศษฐีทั้งนั้นแหละนะครับเขาเรียกคาซามีคาซาชื่ออะไรคาซาที่ผมอยากจะไปคาซาบาเตโลปรากฏว่าพอไปถึง แถวยาวนี่เหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแถวยาวต้องรอเป็นชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้เข้าก็เลยย้ายไปอีกคาซาหนึ่งคาซามิลาอันนี้แถวสั้นเขาบอกรอ15นาทีเข้าผมก็ไปคาซามิลาไปานี่นะฮะพอถึงถึงคิวเรานะเขาเป็ถามว่าจะเที่ยวกี่ฟลอร์เขาขายตั๋วเป็นชั้นนะครับคือถ้าดูทั้งหลังเนี่ยนะเป็นเป็นพันพันบาทนะผมบอกตายแล้วเราตอนนั้นนะ วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเอองั้นขอดาดฟ้ากับชั้นสองแล้วกันดาดฟ้ากับชั้นสองก็หลายร้อยนะครับไม่สามารถดูทุกชั้นและทุกห้องได้เพราะว่าเขาขายกนเป็นชั้นก็เป็นห้องเข้าใจใช่ไหมครับคือเขาจะรักษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการิงแคปซิตี้อ่ะคือในแต่ละชั้นต้องเข้าไปเพียงเท่านี้คนแล้วมีคนบรรยายเท่านี้แล้วก็ได้เรียนรู้ได้ชื่นชมได,รรได้บรรยากาศได้บรรยากาศประมาณนี้เขาก็ มีคิวเข้าตรงนี้ขึ้นชั้นสองอันี่ขึ้นชั้นหนึ่งอันนี้ไปชั้นดาดฟ้าแล้วก็หมุนเวียนกันนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ใครอยากไปตรงไหนก็ได้แล้วทําให้ทั้งพื้นที่เนี่ยถูกใช้เต็มที่และที่สาคัญเขาก็ได้เงินเต็มที่นะครับคนก็ได้มาเที่ยวกันเต็มที่เพราะถ้ากว่าให้เข้าแล้วออกเมื่อ,อไหรได้ก็คงในหนึ่งรอบก็อยู่ได้ไม่กี่คนแต่อันนี้มันทําให้อยู่ได้ได,ไ,ดได้หลายคนผมเข้าไปที่คาซาบิลานะครับอู้หลักอันเดียวกันครับ ทุกอย่างเป็นครีบนะครับไม่มีเส้นตรงโค้งเต็มไปหมดแล้วเขาบอกห้องนี้ออกแบบระบบระบายอากาศแบบลมพริ้วทั้งวันห้องนี้ห้องตากผ้านะที่ดาดฟ้าออกแบบก็ให้ความอุ่นเข้ามาพัดพอดีผ้าแห้งไม่เหม็นคือเขาดีไซน์ไปไกลมากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เปบาร์เซโลนาเนี่ยจะหมายไปอีก อาคารหลังหนึ่งที่อันโตนิโกดี้เขาสร้างไว้เขาสร้างไว้จนเขาตายเนี่ยเมื่อปี1926เนี่ยเพิ่งสร้างไปได้ไม่ถึง15เเลยครับแล้วถามวันนี้ถึงไหนแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยเพิ่งจะถึงครึ่งเมื่อปีไหนเอ่ยเพิ่งจะถึงครึ่งเมื่อ2010ฮะเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วเขาตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จตามแบบที่กอดี้น่ะอ่ วา,วางแผนไว้ในปี2026ก็คืออีก4ปีข้างหน้าแต่ปรากฏว่าพอโควิดมานะมันชะลักอีกแล้วนั้นตรงก่อนที่ตายตั้งแต่2026เนาะตอนนั้นสร้างไปได้ไม่ถึงหนึ่งในสตอนนี้เพิ่งถึงครึ่งเมื่อ12ปีที่แล้วและยังไม่เสร็จนะครับนี่เขาตั้งใจจะให้เสร็จปี2026เพราะว่าครบรอบร้อยปีที่ก่อนที่ตายพอดี แต่ว่าบุคคนนี้เป็นคนเป็นตำนานจริงๆทําไมถึงกลายเป็นตำนานใช้่ไหมล่ะนแกสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตย,ยกรรมใหม่ที่เป็นที่ลือเรื่องแลือ่อนที่สองเนี่ยแกใช้ชีวิตแบบธรรมดาว่ากันว่าแกเป็นโปลิโอนะครับตอน,น,นอายุ74แกก็เที่ยวเดินอุทิศชีวิตเพื่อการสร้างไอ้มหาวิหารอันสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าซากราดาแฟมิเลียนะครับเป็นเป็นโบสถ์อะ เป็นโบสถ์อันยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจจะไม่ให้มีเส้นตรงแล้วสูงลิเกว่าเป็นร้อยเมตรยอดโดมเนี่ยสูงเสียดฟ้าแล้วมีโดมมีเสาน้อยอูยมีอะไรต่ออะไรแล้วมีเรื่องราวมีเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ให้มีเส้นตรงแล้วประดับโมเสกประดับแก้วแบบไปดูแล้วมันไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับแล้วไม่ใช่ทําแบบเล็กๆนะทาแบบยิ่งใหญ่โมโหฬานมากปร,กรากฏว่า แกดำริที่จะทําเรื่องนี้นะครับในพระที่ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งใจที่จะทําแล้วจุดสําคัญก็คือว่าระหว่างที่แกเดินไปมาไปมาในวัยเจ็ดสบี่เป็นคนเป็นโปลิโอเนี่ยนะครับเพื่อจะจากที่พักเพื่อไปทำโบสถ์วิหารนี้เนี่ยเราก็ถูกรถรางชนตายและตอนชนเนี่ยเขาก็นึกว่าแกเป็นพวกไร้บ้านอะ่ะก็พาไปส่งโรงพยาบาล ไม่ใช่มียากไปอยู่โรงพยาบาลสองวันก็ตายจึงรู้เอาตายแล้วนี่คือสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่มาัาเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยสักการะดาแฟมิเลียซึ่งเป็นมหาวิหารท่านคคเน่ยดูในกูก็จะเห็นใหญ่ทุกคนไปดูใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาก็เอาร่างของกอดิเนนะครับฝังอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นนักบุญด้วยไงนะครับแล้วก็กําลังสร้างกันต่อจริงๆแล้วท่านฟังท่านคิดวแค่นี้ก็พอผม ใครไปนะพี่ชายผมไปก็ไปแค่เนี้ยผมบอกเป็นได้ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่บาร์เซลโลนาที่ไม่ไปไม่ได้ผมเองเนี่ยไปโดยบังเอิญครับมีเวลาตามที่บอกแล้วว่าเออเขานัดแล้วเขามีเวลาแล้วกว่าเขาจะกินข้าวเย็นก็หนุน่นสองามทุ่มผมก็มีเวลาแล้วมันก็ไม่มืดสุดท้ายเนี่ยผมเดินไปเดินมา ผมไปเจอสองสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพงงานของกอดีแล้วผมถือว,ว่าอันนี้ไหมที่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูฟื้นคืนกลับมาของคาตาลุนยาคือที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยมันไม่ใช่โรงละครนะครับเป็นหอแสดงดนตรีเขาเรียก Palais de la Musica คาต a l านเป็นโรงดนตรีแห่งนครบาเซียลนหน่าแห่งผู้คนชาวคาตาลาน ที่นี่เนี่ยนะครับสร้างโดยสถาปนิกอีกคนหนึ่งชื่อลูวิสโดมินิกมอนตาเน์คนนี้เนี่ยร่วมสมัยกับแอนโทนีกอร์ดีแต่เขาเนี่ยไม่ได้สร้างงานแบบรับจ้างคนเนี้ยเน้นสร้างงานอาคารสาธารณสถานเป็นศาสตราจารย์อยู่ในหมหาวิาลยเป็นผู้เขียนตำราว่าด้วยรเนซองส์ของคาตาลานผมต้องใช้คำว่างานของอ,อ,อาจารย์มอนตาเนอร์เนี่ยนะครับ สำหรับผมนะยิ่งใหญ่กว่างานของกอดีเพราะว่ามีความละเอียดประณีตและผสมผสานทั้งงานเหล็กงานปูนงานเซรามิกงานกระจกงานแก้วสวยแบบจับใจแบบจับใจยิ่งกว่าผมใช้คำนี้แล้วกันจนผมต้องบอกถ้าใครไปอย่าไปดูแต่ของกอดีนะต้องไปดูของออที่ที่เดลามิลสิกาคาตาลันเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นโรงละครใหญ่มากแล้วก็มี ภาพโมเสกมีการประดับแก้วใสสีสันว่ากันว่าเป็นโรงละครที่เปิดหลังคาให้แสงลงมาตามแสงธรรมชาติลงมาใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเวตอนที่ผมไปเนี่ยบัตรเพื่อจะเข้าฟังดนตรีนั้นหมดแล้วแต่สามารถซื้อบัตรให้เขาพาเที่ยวได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาพาทัวร์สวยจริงๆครับสวยจนคนนี้คือใครอะ่ะ คนอ่านหนังสือไปคน้นอู้คนที่ออกแบบโรงพยาบาลไว้โรงพยาบาลหนึ่งด้วยผมก็ไปที่โรงพยาบาลที่คนนี้ออกแบบโรงพยาบาลที่คนนี้ออกแบบเนี่ยนะครับชื่อ Hospital de las San Paul นะครับเซนต์พอลนะครับเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่สวยมากโผล่เข้าไปในห้องผ่าตัดในอร์ดคนไข้นะครับมันเป็นการประดับโมเสกที่สวยห้องผ่าตัดนี้ยังสวยเลยผมแอบเข้าไปหเห็นเขาเปิดแล้วก็ว่างๆอยู่ ก็ทาเป็นเป็นหมอพอรู้อ่ะก็แป๊บเข้าไปดูโอ้ผมมันสวยอะไรย่างงั้นสวยจริงจริงะใช่ไหมครับว่าถ้าท่านไปนะครับเพื่อจะไปดื่มซึมซับสัมผัสการฟื้นคืนกลับมาของคาตาลานเนี่ยเขาฟื้นฟูผ่านทางด้านศินละปะสถาปัตยกรรมแบบโดดเด่นระดับโลกที่ผมพูดทั้งหมดนี่กลายเป็นโมรดกโลกไปหมดแล้วนะครับเป็นมันเป็นหลายสิบปีแล้วแต่ท้ายสุดไม่เล่าไม่ได้มีอีกสองสิ่งที่ผมคือว่ามหัศจรรย์มาก ผมก็เลยสงสัยว่าพวกคาตาลุญญาหรือคาตาลานหรือบาร์เซโลนาเนี่ยมันยังไงอะ่ะผมก็เลยไปที่พิพิธภัณฑ์ว่าด้วยชนชาติคาตาลานโอ้เข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยพยายามสู้เพื่อจะกู้เอกราชแต่กู้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังกู้นะครับแคว้นข้างๆข,ของเขาเนี่ยแคว้นบาสเนี่ยกู้ด,ด้วยการใช้ความรุนแรงวางระเบิดแต่คาตาลานเนี่ยไม่ใช้กอการร้ายความรุนแรง เขาใช้ศิลปะวิทยาการเขาบอกในเมื่อเอกราชทางด้านรัฐและกันเมืองไม่ได้เขาก็ข,าขอเป็นเอกราชทางด้านศิลปะและวิทยาการผมว่าเท่นะอันนี้น่าสนใจมากแต่อันที่สองที่สนุกกว่าน,นั้นผมเล่าแล้วว่าผมไปบาร์เซลโลนาด้วยทุนของเบียร์คัมบาซินาวันหนึ่งนะวันที่ผมไปนําเสนอสิ่งที่ผมทําอยู่ที่ฝั่งอันดามันเนี่ยผมก็ฉายภาพอาสาสมัครที่มาช่วยทําทั้งคนไทยทุนฝรั่ง พอฉายเสร็จนะมีฝรั่งคนหนึ่งลุกขึ้นเดินว่นาด็อกเตอร์ชี้หน้าผมด็อกเตอร์ผมบอกหลากูโดนเรื่องแล้วนะผมว่รผมโดนแล้วด็อกเตอร์ that is my brother <laughs> คนสเปนคนคาตาลานคนหนึ่งที่มานั่งฟังเนี่ยชี้บอก that is my brother he lost from Spain several months not come back yet I I saw him work with you เ <laughs> <laughs> ขาใช้คำานี้นะ <laughs> บอก aa, นั่นน้องชายผม มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ติดต่อกลับมาไปทํางานอยู่กับคุณเหรอผมวอกใช่อยู่หลายเดือนแล้วเขามาช่วยงานก็ผพอพูดเท่านี้แหละครับคนเวียคัมปาซิน่าวกคาตาลันบอกโอ้ยด right ็อกเตอร์ยูอร์เดอะไรท์แมนเข้าใจใช่ไหมคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราของแท้หรือของปลอมแต่พอเรามานําเสนอเปลวะ่าให้น้องชายของเพื่อนเขาทําทงานอยู่กับผมโดยต่างคนต่างก็ไม่รู้นี่แหละครับคือมหศสจรจรันของการฟื้นคืนของ ชาวคาตาลุนยาคาตาลานที่บาร์เซโลนาที่มีมากกว่าโรนันเดนโยโรนาลเดหรือสโมสรฟุตบอลแต่มีอีกหลายอย่างว่างๆไปจริงๆนะครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่สเปนกันต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปบาร์เซโลนา ว่าด้วยการฟื้นคืนของคาตาลุนญย่านะครับที่มีอะไรมากกว่าสโม,มสรฟุตบอลมากกว่าโรนัลดโ,ดโรนันดินโยทีนี้ไปแมดนิดเมื่อวันเมเดกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเฮ้ทำไมต้องไปแมดิตเมื่อวันเมดไม่ได้เกี่ยวอะไรครับคือวันนั้นผมไปถึงพอดีเมเดนะครับเลยทุกอย่าง ปิดหมดคําว่าเมเดของโลกนี้ในบางบางพื้นที่ที่เขาผ่านเรียกว่าผ่านสมัยอุตสาหกรรมไม่ว่าจะในยุโรปในอเมริกาหรือแม้กระทั่งไปเมืองจีนเนี่ยที่เขาให้เกียรติกับกรกรมกรเนี่ยวันเมเดเนี่ยมันเป็นวันที่ไม่ทําอะไรเขาจะนิ่งอยู่กับบ้านแลืออยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับกลุ่มแล้ไปเที่ยวสถานบริการสาธารณะทั้งหลาย ปิดท่าพาันอะไรต่ปิดหมดครับเบอร์แต่สวนสาธารณะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไปมาดริดเมื่อ8ปีที่แล้วกับพี่น้องเราไปกัน8คนไปถึงพอดีวันเมดอะไรอะไรก็ปิดหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่ใช่พาไปเมืองมาดริดที่ปิดนะครับเราก็เจอปิดเพียงวันเดียวเองหลังจากนั้นเราก็เที่ยวต่ออีก2วันแล้วก็ไปต่อที่เมืองอื่นๆแล้วค่อยสัปดาห์หน้าค่อยพาไปแต่ถามว่าไปมาดริด ไปทำอะไรไม่ได้ไปดูฟุตบอลสโมสสอเรอลมดริดนะครับส่วนใหญ่เข้าไปบาเซโลหน้าไปมาดริดก็จะทุกวันนี้ก็จะไปแวะที่สโมสสอฟุตบอลด้วยไปดูน้ำฟุตบอลด้วยแต่พอดีแค่นั้นมันไม่ยิ่งใหญ่สมกับความเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างมาดริดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราไปถึงแล้ววันแรกนะครับในเมื่อไม่มีอะไรถามว่าแล้วไปทำอะไรอะ่ะ สิ่งที่เราไปกันในวันแรกเนี่ยเนื่องจากอะไรอะไรก็ปิดเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นอยู่ในอุทยานของพระราชวังเก่าที่เรียกว่าเรติโรอุทยานนี้เนี่ยนะครับเป็นอุทยานที่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปกันเพราะว่ามีคลาสเฮาส์ที่สร้างด้วยกระจกและโลหะมาตั้งแต่ยุคเก่าแล้วนะยุคที่ราชวศงของสเปนยิ่งใหญ่ พวกเราไปเนี่ยก็ไปเดินเล่นผ่อนคลายตอนบ่ายบ่ายดอกไม้ก็ไม่บานสักเท่าไหร่ในวันเมย์เดย์แต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือผู้คนเราพบว่าวันหยุดเช่นนี้ของคนที่เขาทำงานหนักเนี่ยเขาก็จะปรับชีวิตมาเอกะเลกมานอน,อ,น,นอ่านหนังสือมาเล่นกันอยู่ในอุทยานแต่ที่อุทยานนี้เนี่ย มันมีของสําคัญของหนึ่งที่ใครๆก็ไปอยู่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับคือมีต้นสนฮนะมีต้นสนที่อายุหลายร้อยปีมากฟังมาว่าใครไปก็ต้องไปวันนั้นเราก็ไปกันครับขนาดเราไปอยู่ตั้งนานนะครับเรายังเข้าไปไม่ถึงต้นสนเลยครับเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็ามายึดถ่ายรูปกับต้นสนอยู่นั่นแหละจุดเด่นของต้นสนนี้ถ้านลองเข้าไปก้นดูผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเขาแต่งทรงพุ่ม ให้เป็นพุ่มพุ่มพุ่ม,ม,มผมเนี่ยเป็นภาษาหมอเนอะก็ดูเหมือนสมองมนุษย์อะนะครับมันเป็นพุ่มพุ่มเรียงอยู่บนยอดเรือนต้นสนต้นสนน,สนี่จะมีอายุมากนะเขาแต่งเป็นแต่งเป็นเป็นกระจุกใบอะ่ะเป็นหย่อมหย่อมหย่อม,อมแล้วเรียงกันเหมือนกับสมองมนุษย์สวยดีจุดที่2เนี่ยที่เราได้แวะไปนะครับคือมาดริดเนี่ย,ยถ้าว่าเป็นนครที่ยิ่งใหญ่หลังจากคนสเปนเข้ามาครองแล้วก็ ย้ายเมืองหลวงมาไว้ที่มาดริดคือจริงเมืองหลวงสเปนเนี่ยเคยอยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วเพิ่งจะตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่มาดริดเนี่ยไม่ใช่นานสักร้อยกว่าปีนี่เองนะครับมาอยู่ที่นี่หลังสมัยโคลัมบัสไปพบอเมริกาด้วยซ้าไปเพราะตอนที่โคลัมบัสไปพบอเมริกาเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่เซบินานะครับมาดริดเนี่ยเพิ่งย้ายมาทีหลังด้วยเหตุผลก็คือเซบินามันอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมครับด้วยเหตุผลว่า อันนี้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางประเทศเพื่อที่จะรวมประเทศสเปนให้เป็นประเทศเดียวกันแล้วก็มีแคว้นต่างๆเนี่ยก็อยู่รายรอบเนี่ยก็เลยด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าอัลฟรองโซหรือเฟอร์ดินานเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายนครหลวลงมาอยู่ที่มาดริดแห่งนี้นะครับแล้วมีอาคารสถานที่สำคัญๆเนี่ยที่ใครไปก็จะต้องไปนะครับก็คือที่เขาเรียกว่า พราซิ i o เรียวเรียวก็คือรอยเอลนะครับก็คือพระมหาราชวังซึ่งเป็นวังที่ใหญ่มากเสียดายอย่างเดียวเขาห้ามถ่ายรูปข้างในผมไปถึงก็ได้เห็นรูปของกษัตริย์เห็นท้องพระโรงเห็นอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งเอามาเล่าก็งั้นะนะฮะเพราะรูปไม่ได้ถ่ายท่านไปดูเองแล้วกันมีเรื่องของพระเจ้าชาร์ลส์นะครับที่เป็นผู้ที่ออกอบกู้ ราชวงศ์นะฮับสเบิร์จนสุดท้ายเนี่ยสเปนเป็นใหญ่ได้มีพระนางเอซิเบลาพระเจ้าเฟอร์นันโดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่า,าได้สร้างอาณาจักรสเปนขึ้นมาอีกอันหนึ่งเี่ที่คนเขาชอบไปมากเขาเรียกว่าพลาซาเมเยอร์นะครับก็คือเป็นแค่แค่สแควร์เป็นจัตุรัสของเมืองที่เป็นศูนย์บัญชาการของเมเยอร์นะครับคือของถ้าจะว่าไปคือ นายกเทศมนตรีที่นี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่เราก็ใช้เวลาเดินเล่นกันไปในอุทยานในวังในสแควร์ซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเมืองยุโรปก็จะหมดเวลาไปกับ2อสาอย่างเนี่ยแหละครับส่วนข้างในเนี่ยบางทีก็ไม่เคยได้เข้าไปหรอกเพราะว่าแถวมันยาวคิวมันเยอะเอ่อผมได้เรียนรู้จากการไปคราวนี้นะครับว่าเวลาไปที่ไหนแล้วเนี่ย ในย่านยุโรปโดยเฉพาะแหล่งที่คนไปเยอะๆเนี่ยครับมันจะต้องจองตั๋วก่อนนะครับถ้าเราซื้อตั๋วก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปรอคิวแต่ถ้าไปรอคิวเนี่ยนะครับโอ้โหยาวมากเพราะนั้นส่วนใหญ่เขาใช้ระบบบุ๊กซื้อตั๋วล่วงหน้าหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือพอไปถึงแล้วคิวเยอะเนี่ยนะครับค้นเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้ใน Google เนาะแล้วเขาก็มีแนะนำถ้าอยากจะช็อตคัทแซงคิวก็เดินไปตรงนู้นก็มี ตั๋วพิเศษนะเพื่อได้ตัว๋วเพื่อรัดเลยหรือบางคนก็ไปซื้อตั๋วมารออยู่หรือไม่ก็มีพวกตั๋วผีมาเดินถามอยู่ข้างหน้าแถวบอกไปไหมไปไหมแต่ต้องเช็คให้ดีนะครับตั๋วเนี้ยมันจริงหรือเปล่าอันที่สองก็คือนอกจากจริงหรือเปล่าแล้วมันให้เข้าดูได้กี่ห้องและกี่จุดเพราะระบบที่นี่เขาจะมีตั๋วแบบมีลิมิตอ่ะตั๋วใบนี้สําหรับบริเวณนั้นตั๋วใบนั้นสําหรับบริเวณนี้อันนี้เราก็เลยอ๋อต่อไปนี้มัน มันมีเทคนิคในการเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คนเยอะๆนะครับประเทศสเปนเนี่ยเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไปกับพี่น้องเนาะออพี่ผมเนี่ยเขาก็ชอบงานศิลปรกรรมคืองานจิตกรกรรมงานภาพวาดที่มาดริดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ สำคัญสำคัญอยู่หลายพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อว่าบรดโดมีงานของโกยาเวราครูสโรแดงอยู่มีงานของปิกัสโซบางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นงานของปิกัสโซจัดแสดงอยู่พวกนี้ที่คนเยอะมากแต่สิ่งที่ผมไปตามพิพิธภัณฑ์เหล่านี้แล้วผมจะชอบมากในสองสเรื่องซึ่งของเหล่านี้เมืองไทยจนป่าน,นี้เรายังไม่มีเลยอันที่หก็คือว่าเขารวบรวมงานศิลปะ ทั้งของชาติของรัฐนะทั้งของแคว้นนะแล้วก็ของชาติแล้วของอาณาบริเวณแล้วของโลกไว้แบบแบบเดินดูกันแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ซึ่งเมืองไทยเราไม่มีแล้วเราไม่ค่อยสัมผัสเรื่องนี้แต่อันที่สองเนี่ยที่ผมทึ่งมากๆคือเขามีห้องสมุดใหญ่ไว้ให้ค้นควาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูทั้งพิพิธัณฑ์หรอกไปดูไม่กี่รูป แล้วที่เหลือก็ไปค้นคว้าอยู่ในอยู่ในห้องสมุดอันที่สามก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่เทเรียเพราะฉะนั้นพวกแกลเลอรี่พวกมิวเซียมในยุโรปในสเปนเนี่ยเต็มไปหมดลองไปท่องดูว่าตกลงมีมิวเซียมมีแกลเลอรี่สักจำนวนเท่าไหร่อู้นับไม่ท้วนแล้วยากนะที่จะไปได้ทั่วทั้งหมดแต่ผมเนี่ยไปอยู่มิวเซียมหนึ่งไปมันสองครั้งเลยครับคือไปที่ มาดริดอาร์เคโอโลจิเคิลเนชันแอันนี้พี่ชายผมบอกไปดูภาพศิลปะนะจิตรกรรมผมคงไม่ชอบเท่าไหร่แต่จริงๆผมไปได้นะครับผมดูได้เพราะผมเคยเป็นเป็นจิตรกรเคยวาดรูปอยู่เหมือนกันอยากจะเอาดีแล้วสุดท้ายพบว่าเอาดีไม่ได้แต่พอเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าพิพิธภัณฑ์โบราณคดี แห่งชาติสเปนโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยผมต้องไปไปวันแรกเมเดิปิดไปวันที่สองเปิดไปกับพี่พี่น้องๆ้งนะพี่พี่น้องๆผมก็สนใจพอประมาณเขาเดินแพรบเดียวจบแล้วผมเดินได้แค่หนึ่งในสี่ก็เกรงใจฮะต้องรีบกลับเพื่อไปต่อที่อื่นพอไปต่อที่อื่นกันจบนะแล้วเขาเริ่มไปช้อปปิง้งผมบอกว่าผมไม่ช้อปปิ้งนะผม กลับไปที่พิพิธภัณฑ์เขาเรียก Madrid Archaeological National นะครับหรือ M A N โอ้โหผมว่าพิพิธภัธณฑ์ที่ดีมากๆพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ดีมากๆเขาแสดงให้เห็นพัฒนาการของคาบสมุทรไอเรียนะครับซึ่งก็คือสเปนกับปรตุเกสทุ้ว,วันนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีคนมาตั้งทินฐานตั้งแต่ยุคสมัยไหนนะครับแล้ว ทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้บ้างย้อนหลังไปได้เป็นหมื่นปีอะแล้วที่สำคัญคืออารยาธรรมของมนุษย์ก็ย้อนไปได้หลายพันปีไม่ใช่แบบประเทศเราคือพันปีเขาย้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวัตถุวัตถรรมที่ที่งง่าว่ามีแม้กระทั่งกัตะกร้าอายุ4,000ปีตะกร้าสารอายุ4,000ปียังอยู่ครบใบเลย พยายามดนูนี่ของจำลองไหมหรืออะไรห่านะครับก็ผมเขาไม่ได้เขียนจักเป็นเรปริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงเนี่ยจนเขา้าเข้าสู่ยุคเหล็กยุคหินยุคโลหะยุคสำริดการใช้ทองของเขาเนี่ยเร็วกว่าบ้านเราเนี่ยไปสักพันปีนะยุคของเราที่เรียกว่ายุคออหัวเลี้ยวหัวตอบประวัติศสาสตร์ของเราเนี่ยเราวพศสอ0 3 0 0 0ของเราประมาณ ก่อนคศออประมาณ1,500ปีอันนี้ผมว่าการจัดแสดงของเขาการให้ความสำคัญของเขาแล้วก็การเรียนรู้การรับรู้ของผู้คนของเขาเนี่ยผิดกันมากกับบ้านเมืองของเราซึ่งทุกวันนี้พิพันฑ์โบราณคดีดีๆสักแห่งก็ยังไม่มีมีแค่เพียงแค่เรื่องของศิลปวัตถุชั้นเยี่ยมเป็นหลักท่านเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้สนใจแต่เพียงเรื่องของ มหาราชวังอุทยานแล้วก็พวกอาร์ตแกลเลอรี่พวกงานจิตรกรรมซึ่งเหลือที่จะดูก็อยากจะแนะนำให้ไปที่ M.A.N.Madrid Archaeological National แห่งนี้นี่อีกที่หนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือที่พิพันชื่อว่าเรโนโซเฟียผมเรียก ่ถูกหรืเอเปล่าก็ไม่รู้นะครับพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาให้ความสัมันงานของปิกาโซ,โซนะครับกับงานของศิลปินรุ่นสมัยอื่นๆเช่นดาลีไม่รู้เรียกถูกว่า D.A.L.I จะเรียกว่าตาลีก็เกรงไปเป็นจีนนะดาลายดาลีนะครับก็มีจะแสดงผมเนี่ยไม่เคยใช่ชอบงานของดาลีเท่าไหร่หรอก ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาชอบกันได้ยังไงผมว่าไม่สวยอะนะครับนี่ความรู้สึกของผมนะแต่เขาก็กลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ที่พิพิธัณฑ์เรเนโซเฟียเรโนโซเฟียแห่งนี้นะครับผมชอบงานชิ้นหนึ่งของปิคาโซที่เขาเอามาจัดแสดงแล้วบอกเรื่องราวทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากเลยชื่อผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ เกียนิกาผมขอเรียเอย่างนี้น G U E R N I C A ซึ่งเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่ปิคาโซเขียนออกไปเป็นภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่มากแต่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยสนุกมากเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยสเปนกำลังอยู่ในช่วงกาียกุกและปิคาโซเนี่ยไปอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วเขามีการจัดงานแสดงศิลปรกรรมกันที่ฝรั่งเศส นี่รัฐบาลนี่ปิกัสโซเป็นคนสเปนนะสเปนเนี่ยเขาก็อยากจะไปจัดแสดงแต่กําลังเกิดสงครามกลางเมืองจอมพลฟรังโกก็กกาลังกําลังบุกครอบครองนะครับด้วยอํานาจเผด็จการทั้งสเปนนี่กลุ่มสาธารณรัฐของสเปนก็คือกลุ่มที่จะกลุ่มต่อสู้กับฟรังโกแล้วต่อหลังเขาแพ้ฟรังโกเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะไปจัดก,การแสดง ที่ฝรั่งเศสด้วยก็เลยติดต่อบอกปิกัสโซไปว่าให้ช่วยวาดรูปอยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วช่วยวาดรูปเพื่อเอาไปจัดแสดงให้หน่อยปิกัสโซก็ไม่รู้จะวาดเรื่องอะไรดีเพื่อชาตินะครับส่วนเวลาเขาจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแต่ละชาติก็จะเอาเรื่องโดดเด่นของประเทศไปใช่ไหมปิกัสโซเนี่ยก็ตั้งสองจิตสองใจนี่ผมแต่งเองบ้างนะแต่เรื่องราวเขาบอกงั้นผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเลยฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาพเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าปิกัสโซเนี่ย ก็ตบทวนจะวาดเรื่องอะไรดีจะวาดยังไงดีเพราะว่าก็ไม่ได้ชื่นชมฟรังโก้แล้วอยากจะเชียร์กลุ่มสาธารณสเปนนะครับคิดไปคิดมาก็อพอดีครับฟรังโกบุกเมืองที่ชื่อเกรนิกานี่แหละนะครับฟรังโกบุกเมืองนี้สําเร็จปิกาโซก็เลยวาดรูปเมืองนี้กันแล้วกันรูปที่ลบขบในหนังสือนะเขาเอาภาพร่างต้นเขากรอบความคิดของปิกาโซมาเรียบเรียงมาร้อยเรียงแล้วออกมาเป็นรูปนะครับ เป็นรูปที่ใช้คําว่าเป็น t r a g e เ y อเป็นโศกอนักอาดกรรมแห่งเมืองนี้ปิคาโซเห็นเป็นรูปผู้คนนอนตายนะครับร่างกายแหลกเหลวแต่ตามสไตล์ปิกาโซนะถ้าเราไม่ดูเราก็ดึกไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็มีรูปร่องรอยของการสู้รบการพ่ายแพ้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วปิกาโซก็ส่งไปจัดแสดงความสรุปของเรื่องนี้นะคือกว่าปิคาโซจะวาดเสร็จเนี่ย งานแสดงศิลปรกรรมมันเริ่มไปแล้วเดือนกว่าแต่สเปนจองที่จะแสดงไว้งานก็เริ่มไปเดือนกว่าสเปนก็ส่งรูปไปจะแสดงนะครับมันไปแสดงหลังงานเริ่มแล้วตั้งเดือนกว่านะครับแล้วจบการแสดงปิกัสโซประกาศว่าห้ามภาพนี้กลับคืนสู่สเปนจนกว่าสเปนจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐ คือท่านรูในสเปนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับมีระบบกษัตรติย์ตอนแล้วมีหลายรัฐเป็นสาธารณรัฐตอนหลังเนี่ยจอห์นฟรังโกเข้ามายึดอํานาจใช้อํานาจแบบเผด็จการจับมือกับฮิตเลอร์จับมือกับมุสโสลินีนะครับแล้วก็เผด็จศึกนะครับคุมอํานาจทั้งหมดตอนนั้นเลยเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วช่วงนั้นแหละครับที่พิัสโซไม่กลับมาอยู่ในสเปนแล้วบอกว่ารูปนี้ ไปจัดแสดงในนทศกาการศิลปรกรรมเพื่อร้องทุกข์กับโลกว่าเกิดเหตุกาลียุกนะครับขึ้นในสเปนแล้วมหนามซามยังสั่งว่าเสร็จงานห้ามส่งคืนสเปนจนกว่าสเปนนะครับจนกว่าสเปนจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐถึงจะให้ภาพนี้กลับสเปนได้สุดท้ายเสร็จงานที่ฝรั่งเศสเข้าภาพนี้ไปไว้ไหนหร,รู้ป่ะเว้ยนสนุกมากเลยนะ เขาเลยเอาไปจัดแสดงอยู่ที่โมมา m u ม e u m of Metropolitan a r t นะครับที่นิวยอร์กบอกว่าไปจัดแสดงอยู่ที่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะหลายสิบปีอ่สิบสามสี่สิบปีแล้วก็ใช้เป็นภาพฟ้องโลกครับว่าสเปนตกลงกลายเป็นกิจกรรมการเมืองฟ้องโลกว่าสเปนเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ ว่ากันว่าภาพนี้เลยกลายเป็นเครื่องมือในการฟันเรสซิ่งเพื่อช่วยพวกเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยกลับสู่สเปนนะครับกว่าฟรังโกจะตกกระป๋องแล้วก็ประเทศสเปนเนี่ยฟื้นฟูกลับเป็นระบบสาธารณรัฐที่มีพระหมหากษัตริย์เนี่ยได้เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้กลับมาสเปนไม่ให้กี่กี่สิบปีมานี้เพรฉะนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจท่านลองเข้าไปค้นดูนะครับกัวนิการท่านส่วนใหญ่เข้าไปมาดริดเนี่ยนะครับก็จะไปปาร์คไปพาเลสไปมิวเซียมไปอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแต่มีอีกที่หนึ่งที่ผมไปกับพี่กับครอบครัวเนี่ยก็จะมีพิเศษพี่ชายผมเนี่ยเขาชอบค้นหาที่กินที่ขึ้นชื่อนะครับ เราไปอิตาลีคราวนี้เอ้ยขอโทษเราไปสเปนคราวนี้เนี่ยนะครับอ้ผมไปกินอาหารที่แบบแบบใช้คำว่าไงดียที่แบบเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าเมื้อแรกเนี่ยนะครับไปไปกินที่ร้านชื่อว่าโบตองนะร้านนี้เนี่ยนะกินเนสบุ๊กบอกว่าเป็นพัตตาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเดาไหมครว่าอายุเท่าไหร่ อายุตั้งแต่สมัยพระนารายสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพัตคารนี้เปิดมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ในที่ที่เดิมนะครับชื่อบทตองนะครับเปิดมเมื่อพอศ .2268 นะครับเ,เราก็ไปกินกันผมจําไม่ได้แล้วว่ากินอะไรบ้างหัวปลืม้มว่าโอ้้านนี้มันเก่าที่สุดร้านนี้มันเก่าที่สุด,นนสดอีกวันหนึ่งเนี่ยคือ สเปนมันจะมีย่านเดินนะครับมาตริดมีย่านเดินทุกที่แล้วก็มีย่านตลาดด้วยนะครับออมีตลาดเท่ๆตลาดสวยๆหลายตลาดมากแต่วันหนึ่งเราไปเพื่อที่จะไปกินอาหารในตลาดเข้าไปแล้วคนมันแน่นมากนะครับถามว่าตลาดบรรยากาศเป็นยังไงเป็นห้องกระจกนะฮะปิดแอร์แต่บูธบูธสำหรับกินเนี่ยคล้ายๆแถวแถพัทยาป่าตองอ่ะมันเป็นคล้ายๆ คล้ายๆบาร์คล้ายๆคาเฟ่ยางงั้นนะครับเป็นบูธ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 สุดท้ายเราตัดสินใจเออไปหาที่กินอื่นดีกว่านะครับก็ออกมากําลังคน้นว่าไปกินที่ไหนพอดีนะครับมีเพื่อนของน้องแจ้งบอกว่าวมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเห็ดอร่อยมากชื่อร้านเมซองนะครับเราก็เข้าไปมันเหมือนกับเป็นอุโมงรุดลงไปก็เป็นร้านที่กินแต่เห็ดก็อร่อยมาก ส่วนร้านที่สามเนี่ยนะครับเป็นร้านอยู่ที่ริมแม่น้ําผมจำไม่ได้รวแม่น้ําอะไรที่กรุงมาดริดร้านนี้ก็เป็นอาหารทะเลครับเขากําชับนะว่าต้องแต่งกายอย่างงู้ย่างนี้ห้ามถ้าแต่งกายอย่างนี้ไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้ไม่ใส่เสื้ออย่างนี้ยังใส่กางเกงยีนมาไม่ให้เข้ามีอย่างนี้ด้วยนะครับในในเมืองนอกเขาอะแต่ถ้าว่าตารหลังเขาเริ่มปล่อยปลาแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเสียแขกวันนั้นผมไปกินอะไรรู้เปล่าครับ ผมไปเจอเมนูว่าน่ากินมากเลยมังฟิชคือปลาปลาพระปลาพระ,ระ,ระแล้วเราไปลองกินปลาพระดีกว่าก็เนื้อก็เหนียวเหนียวนะครับถามว่าทำไมเขาเรียกปลาพระเขาบอกโหมันอยู่ในทะเลลึกมากเลยมันเป็นปลาจำศีลน่ะเขาเลยเรียกมังฟิชนะครับที่สเปนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่สามที่ผมบอกนะก็คือเรื่องของการกินดื่มพอดีผมพวกเราเนี่ยไม่ค่อยกินดื่มแล้วไนท์ไลฟ์ก็คือราตรีไม่ท่อง เราก็จะหมดเวลาไปกับ4ีซ่าหอย่างตามที่กล่าวนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่เราไปพบไปเห็นที่มาดริดในที่ผมจั่วหัวว่าเราไปในวันกรรมกรก่อนที่จะจากลาเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ลองทบทวนแล้วก็เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของมาดริดเขานะครับของสเปนตามที่ผมเกริ่นไว้นะครับในตอนที่ตอนตอนก่อน แผ่นดินคาบสมุดเนี้เป็นคาบสุรที่อยู่ไกลออก,ออกมามากแล้วก็เป็นคาบสุรที่เชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับแอฟริกาใช่ไหมครับมีช่องแคบยิบรอนตาเป็นจุดเป็นอ่าเป็นช่องแคบเล็กๆนะครับที่กั้นระหว่างยุโรปและก็แอฟริกานะครับแผ่นดินนี้เป็นทะเลทรายด้วยนะครับมีภูเขาสูงกันการคลื่นลม นะจากมหาสมุทรแอตแลนติกไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในเขตที่เป็นประเทศโปรตุกเกสจะเลยเข้ามาในสเปนก็น้อยก็ทําให้วางส่วน,เ,นเป็นทะเลสายมีคนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่หลายหมื่นปีแล้วแต่กลุ่มที่เริ่มมาบุกเข้ามาถึงแล้วก็ทิ้งร่องทิ้งรอยไว้ก็คือ,คอกลุ่มกรีกและโรมันจนกระทั่งกลุ่มคนเขาเรียกคนเถื่อนนะฮันนิบาลนะครับ บุกมาบุกมารบนะครับแล้วก็เกิดเป็นสงครามลงไปถึงแอฟริกานะครับก่อนที่ก็เกิดเกิดสงครามในยุคกรีกและโรมันก็รบกันหลายรอบมากนะครับจนท้ายสุดเนี่ยพอยุคที่โรมันอ่อนกำลังนะครับก็จะมีชนเผ่าในเยอรมันหลายชนเผา่าทั้งเยอรมนิกวิซิกอสอะไรเนี่ยนะครับก็มาจากเขต ตอนบนของยุโรปแล้วก็บุกเข้ามาตั้งถิ่นอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มตั้งเรียกว่าราชรัฐผมใช้คาว่าราชรัฐเล็กๆน้อยๆอยู่ตามแคว้นนั้นแคว้นนี้แคว้นนู้นนะครับเอสปันยาคาตาลุญยาแคว้นบาสแคว้อะไรอะ่ะมันมีหลายแคว้นมากเลยชื่อเขาก็เพราะๆนะครับถ้าจะให้เรียกชื่อผมลองเรียกชื่อมีสลามานกานะครับกรานาดานะครับเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ ก็เป็นทั้งแคว้นเป็นรัฐแล้วก็เป็นรัฐที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ย้อนตอหลังก็มียิวเข้ามาอยู่มีแขกมัวเข้ามาอยู่รบไปรบมาตอนหลังเนี่ยนักรบจากแอฟริกาก็ข้ามยิบรอนตาแล้วก็มาครอบครองพื้นที่สเปนเนี่ยถูกเปลี่ยนกลายเป็นดินแดนของอารับนะคือโลกมุสลิมอยู่พักใหญ่ๆนะอยู่พักใหญ่ๆ จนระยะหลังเนี่ยนะครับชาวเยอรมันนะฮะชาวเรียกว่าชาวยุโรปชาวฝรั่งเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่แล้วก็เริ่มดันนะพี่น้องอิสลามลงไปพร้อมกับดันยิวลงไปตอนเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนกันอย่าง,ย,างยิ่งใหญ่มากนะครับออแล้วมีการกดดันเพราะนั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ ในสเปนเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวจริงๆเราจะพบร่องรอยแบบโรมันแบบโกติกนะครับหรือแบบแขกมัวหรือแขกบแบบอาหรับอยู่เต็มไปหมดแต่ที่มาดิเดเนี่ยครับเป็นมาดิเดเนี่ยเป็นนครที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เป็นนครหลวงเก่าตอนที่ตั้งมาดิเดเป็นเป็น,นเป็นเมืองหลวงเนี่ยมมดิดเนี่ยมีขนาดประชากรมีขนาดเล็กกว่าเซบียาเล็กกว่าอีกทั้งหลายเมือง แต่สุดท้ายเนี่ยเมดริดก็ด้วยทำเลที่อยู่กลางกลางตามที่บอกแล้วนะครับแมดิดจึงค่อยๆเติบโตและพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางมีพิพิธภัณฑ์มีอาคารสถานใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นที่แมดริดแห่งนี้นะครับงั้นการไปสเปนนะครับถ้าหากว่าจะไปให้ให้ถึงหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปอีกหลายเมือง เพราะว่ามันมีหลายแคว้นแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและลึกกว่านั้นคราวที่แล้วพาไปบาร์เซลโลนาก็ของคาตาลุนยามาที่สเปนนะสเปนที่เขามีชื่อเรียกเอสปญญานยนะครับก็คือเป็นนครหลวงยกปัจจุบันที่เริ่มมาสักรวมาร้อยกว่าปีนะครับคราวหน้าผมจะพาไปอีกสองนครซึ่งเคยเป็นนครหลวงสำคัญมากนะครับของโลกอาหรับ แล้วก็ของสเปนด้วยนะครับคือเซบียากับอีกเมืองคือกรานดาซึ่งมีโอ้โหมาราชวังเหลือเชื่อเดือราะอย่างยิ่งพวกเรานะครับอยู่เมืองไทยไปพัทยาก็ไปเอาคาซารู้ไหมเอาคาซาคืออะไรคาซาไม่ใช่โรงไม่ใช่โรงละครที่เราไปดูไปดูละครอย่างที่เราทรงจำแต่เอาคาซาคือวังอันยิ่งใหญ่แล้วสวยหรูแห่งเมืองเซบียา ที่ปรับมาจากวังของพี่น้องอิสลามแล้วก็เป็นวังที่ที่สเปนเนี่ยใช้เป็นฐานสำคัญมากแล้วเกิดจะเป็นเป็นจุดที่รุ่งเรืองสุดของสเปนหลังจากไปพบอเมริกาโดยคริสตเฟอร์โคลัมบัสพบกันข่าวหน้านะครับที่เซปิยาอีกนคะรหลวงที่ที่ใช้คำว่าไงดี ที่ไม่แพ้ทั้งมาดริดและบาร์เซโลนาครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพบกับเที่ยวกับหมอบัญชาอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไทย PBS Podcast ไปเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมพาไปเที่ยวมีเรื่องกันต่อที่เซบียาแต่คราวนี้ ขออนุญาตนะครับพาไปตามรอยดาราดังเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมจัวหัวว่าไปตามรอยดาราดังความจริงนี่นไม่ใช่แค่ไปตามรอยนะครับผมไปนอนทับที่ดาราด้วยคราวนี้เนี่ยผมจะพาไปอีกยุคหนึ่งแหละ คราวที่แล้วเนี่ยนะครับพาไปเที่ยวเซบียาย้อนไป800ปีจนถึง5 600ปีที่แล้วนะครับคราวนี้ไปยุคแถวๆไม่ทันร้อยปีที่ผ่านมาด้วยการพาไปเที่ยวสองที่หลักเองครับเซบียาเนี่ยเขาบอกต้องอยู่สัก5าวันนะครับผมอยู่เพียง2วันเพราะฉะนั้นวันนี้ไปเที่ยวสองที่หลักที่ผมแอบไปเที่ยวเอง นะครับเพราะไปกับพี่ๆเขาก็เที่ยวไม่กี่ที่ผมเนี่ยก็วางถึงก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั้นถามว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างอันที่หนึ่งคือไปเที่ยวที่โรงแรมที่ไปพักกันละครเที่ยวแล้วเที่ยวอีกเพราะต้องเข้าเข้าออกออกเพราะผมไปพักที่โรงแรมที่กษัตริย์แห่งสเปนพระเจ้าอัลฟองโซที่13ทรงสร้างไว้เราไปนอนที่อัลฟองโซ13ที่นี่ยิ่งใหญ่มากเอาเรียกว่าเราไปพักในพระตำหนัก แล้วห้องที่ผมพักเนี่ยห้องสวีทเชื่อว่าหลายคนพักที่นั่นเตียงที่ผมนอนเนี่ยไปนอนทับเตียงของหลายคนผมไม่แน่ใจนะว่าองค์กษัตริย์หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเลดี้แดนน่านอนห้องไหนเขาไม่บอกเขาบอกแต่เพียงว่ามีใครมาพักที่นี่มั้งโซเฟียลอเรนส์ก็มาพักที่นี่ปีเตอร์โอทูสหลายคนนึกไม่ออกนะนี่เป็นดารารุ่นดึกมากเลยแต่ถ้าเอารุ่นใหม่ๆเหรอครับทอมครูซแบรดพิต ผู้หญิงเหรอมาดอนน่านะครับก็มานอนที่นี่นะอิงเจลน่าก็นอนที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่เป็นหมุดหมายที่ใครใก็มาแล้วนอนที่นี่ผมเองก็นอนในห้องเรียกว่าเขาก็มีห้องแบบเดอนลูกใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ห้องผมเนี่ยพอดีผมไปกันพี่น้องสี่คนนอนห้องเดียวกันเลยต้องใช้ใช้ห้องพิเศษเราก็นอนทับรอยเลยมีรูปเนะปลายเตียงก็มีรูปดารา หลายเซนติดไว้ที่ห้องรับบี้ของโรงแรมมีดารานน้นดารานี้เพื่อบอกว่าทุกตารางนิ้วทุกตารางเม็ดนะทุกกระเบียดเนี่ยคนเหล่านี้มาเหยียบมาย่ํามาเดินมาหลับมานอนแล้วแน่นอนนะเขามากันหลายคนเขามากันเป็นคู่คู่เขาต้องทําอะไรกันโอ้พอถึงนี้แล้วนอนไม่หลับครับนะก็เป็นธรรมดาเอาว่าเราไปนอนที่อัลฟองโซนะเอทีน อัลฟองโซนี่มันอยู่ตรงกลางเลยครับคราวที่แล้วท่านไปเอาคาซากลับไปที่แคทดิทอลแล้วถามว่าอัลฟองโซอยู่ไหนก็อยู่ตรงหน้าแหละครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลจากอาหอจดมหมายเหตุแห่งการสำรวจอินเดียแล้วก็ไม่ไกลกับวิหารหรือป้อมทองเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนั้นน่ะเดินเที่ยวกันทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืนเนี่ยเขาเปิดไฟสวยมากเฉพาะอัลฟองโซเองเอาเนี้แล้วกันนะครับเฉพาะอัลฟองโซเตอร์ทนเนี่ย ที่เราไปพักเนี่ยพอไปถึงนะครับเช็คอินเนี่ยเขาบอกว่าการมาที่นี่ทุกคนนะถือเป็นแขกเพราะฉะนั้นเขาจะพาทัวร์ก่อนแค่ถงประตูคนที่ต้อนรับก็พาทัวร์บรรยายนู่นนี่นั่นพอเข้าไป็อบบี้ชี้ให้ดูโอ้ยแผ่นกระเบื้องแผ่นนี้หมายถึงนั้นอันนี้ของพระเจ้าอง์กษัตริย์องค์นี้มาสร้างไว้ประทับไว้เราก็พาไปที่ห้องห้องพระกระยาหารซึ่งก็เป็นห้องที่เราจะกินข้าวนะมีรูป กษัตริย์วางอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปรูปปันน้นอ่ะแล้วบอกเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวพอทัวร์เสร็จคุณก็มากินข้าวตรงนี้แหละคือโต๊ะทรงเสวยถามว่าเสด็จกันเมื่อไหร่เมื่อ1-9 29 1 9ก9ก็ประมาณ9 8 8 0กว่าปีที่แล้วอลฟรองโซแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะว่าเป็นวังก็ไม่ใช่ เป็นพระตำหนักรับรองใช้คํานี้แล้วกันเป็นพระตำหนักรับรองที่พระเจ้าอัลฟองโซที่สิตอนนั้นเนี่ยทาพรองคไปอยู่ที่มาดริดแล้วลแล้วปีนั้นเนี่ยทางสเปนเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมใหญ่เป็นเอ็กซ์โปเอ็กซ์โปของสเปนที่เรียกว่าไอเบียอเมริกาน่าคือประกาศความยิ่งใหญ่ของสเปนด้วยการให้ทุกแคว้นทุกจังหวัดของสเปนเนี่ยเอาของดีมาจัดแสดง นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1929 1929ก็ราวๆพศ2470กว่ากว่า2470กว่าก็แต่รัชกาลที่6ที่7ตอนนั้นนิยมมากจากงานเอ็กซ์โปกันแล้วพระองค์ก็เลยให้สร้างตำหนักเนี้ยเป็นเพื่อเป็น,ปน,ปนที่ประทับรับรองแขกของรัฐมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแต่ละห้องเนี่ยแต่ละบริเวณเนี่ยจึงเป็นห้องสำคัญไปหมด แต่ผมไม่ชอบอยู่เรื่องเดียลิฟท์ห้องลิฟท์ของโรงแรมนี้เนี่ยนะเขาทำไงรู้ปะเข้าตราของพระเจ้าอัลฟรองโซมาเป็นตราประจำโรงแรมพอตราของพระเจ้าอัลฟองโซที่13มาเป็นตราประจำโรงแรมเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยต้องติดตราของพระองค์ติดที่ไหนแล้วไม่ว่านะติดอยู่ตามผนังติดอยู่ตรงผ้าเช็ดปากติดอยู่ตรง ผ้านู่นผ้านี่เราไม่ว่าแต่เขาติดอยู่ตรงไหนป่าติดอยู่ที่พรมเช็ดเท้าคือเข้าลิฟต์ไปถึงนะพอเดินเข้าไปถึงเราจะก้มใช่ไหมก้มถึงเอาตายแล้วมงกุฎของพระเจ้าอัลฟองโซ,โ,ซโซและสัญลักษณ์ประจําพระองค์อ่ะคือเลขสิบสามอ่ะอยู่ทีต่ตีนเราเพศเลยองโลกมันเปลี่ยนจนถึงขนาดที่เรียกว่ามันไม่ทั้อะไรเป็นอะไรอ่ะคือจริงๆเป็นตราประจําพระองค์แต่สุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ประจําองค์กร เป็นแบรนด์ประจำโรงแรมแล้วสุดท้ายก็เลยติดไปทั่วแล้วก็เพื่อที่ประกาศว่าตรงนี้คือพื้นที่ของเราถ้าใครถ่ายรูปก็ต้องเอาตาเราไปไปโฆษณาด้วยอยู่แทบเท้าอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับในโรงแรมแห่งนี้แต่ที่อื่นชอบหมดเลยห้องพักเตียงเติงเก้าอี้ทั้งห้องที่เราพักห้องที่พี่ผมพักห้องที่น้องผมพัก เราก็ไปดูกันอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวแล้วก็ต้องใช้คําว่าไม่ได้ไปพักก็ต้องไปเที่ยวแต่ที่โด,ดเด่นสุดๆเนี่ยเขามีห้องเขาเรียกว,ว่าแอนติควาเรียมภาษาเราก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่ปรกากฏแอนติควาเรียมของที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะเ,เป็นร้านขายโบราณวัตถุผมเนี่ยเป็นคนสนใจศึกษาเรื่องยุคกรีกและโรมัน โอ้โหเจอเงินตราของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตั้งขายอยู่ที่นี่แต่แพงเหลือเกินนะครับก็ได้แค่ดูนั่นก็คือส่วนที่หนึ่งที่เราไปแต่ส่วนที่สองเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะครับเขาเรียกว่าอุทยานมาเรียล,ลุยซาลุยซาอุทยานนี้ก็สร้างอยู่ชานเมืองนั่งต้องนั่งรถไปแต่ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ จนเราต้องไปก็เพราะว่าที่นั่นเขามีอาคารใหญ่ๆมากเลย mm hmm. เขาเรียก Plaza de España ถามว่าอาคารนี้คืออะไรความเห็นผมนะบางคนบาง,บางเอกสารนำเที่ยวไม่ไปไม่แนะนำให้ไปตรงนี้แหละครับคือพื้นที่ที่เขาจัด Expo ที่เรียกว่า Iberia a m e r i c a นะ Exposition เป็นอาคารที่เรียกว่าสร้างใหม่เมื่อไม่ถึงร้อยปีที่แล้ว แต่สร้างแบบยิ่งใหญ่มากๆท่านลองนึกถึงตอนรัชกาลที่หสร้างจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่สวนลุมท่านก็ใช้พักๆหนึ่งอ่ะจัดแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสวนลุมพินีตอนนั้นก็สร้างรัตนาวาเป็นเรือเป็นอะไรใช่ไหมอยู่ในสวนลุมก็มีแค่นั้นแต่ที่นี่ความที่สเปนเขาถือว่าเขายิ่งใหญ่เขาตอนนั้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเายังใหญ่มากนะครับแล้วก็รวยมากความมั่งคั่งที่ได้จากอเมริกาเนี่ย อย่างเยอะแยะไปหมดเลยสเปนเนี่ยนะครับได้สร้างผมใช้คว่าอภิมหาถ้าเรานึกถึงพระทธิังอันันต์เนาะผมมองอาคารหลังนี้ถ้าลองเข้าไปใน Google ดูเลยอ่ะพลาซาเอสป n นโยเซบิยนะต้องใส่เซบิยา s e v i l l e เข้าไปด้วยเนี่ยนี่มันนี่มันพระธิังอานันต์สักสิบหลังต่อกันยาวเหยียดนะครับนึกถึง วังต้องห้ามในปักกิ่งเขาก็มีครูนะครับมีคลองผ่านหน้าแล้วมีกสะพานข้ามไปแต่คลองของเขานั้นมีเรือพายโอ้โห <c oughs> เขาทำเป็นปาร์คตอนโผล่ไปถึงว <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นอะแล้วก็มีคนมาพากักมีพายเรือเที่ยวกันแล้วมีสะพานข้ามแต่ที่เท่สุดๆที่ผมคิดว่าเฮ้ยเขาทำได้ไงเขาช่างคิดมากเลยนะครับคือเขาทำเป็นล็อกล็อก เหมือนเราไปบูธเนาะบูธเนี่ยเขาทำเป็นล็อกๆอกแล้วแต่และล็อกก็ทําเป็นทแท่นที่นั่งครับแท่นที่นั่งของเขาเนี่ยนะครับประดับด้วยเซรามิกที่มีหลากสีสันแล้วก็ลวดลายพร้อมกับเรื่องราวและภาษาเช่นตรงนี้เหรอเป็นล็อกที่แสดงแคว้นบาร์เซโลนาเขาก็ทำเป็น เซรามิกสีแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นบาร์เซโลนาพร้อมกับรูปของอาคารสถานที่และแผนที่เพื่อคนบาร์เซโลนามาก็ต้องมาที่นี่มาถ่ายรูปที่นี่มาจากคอโดบาก็ตรงนี้นั้นเรียกว่ามี76จังหวัดก็จะมี76แผงเรียบร้อยนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ความบ้าเนาะของสเปนที่เอสปันีที่เซบียา เรียกว่าไปอยู่ที่นี่อยู่ได้นานเลยถ้าจะไปให้ทั่วสเปนก็เดินมาทุกล็อกวันนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยเดินได้ไม่ทุกล็อกเพราะว่าไปถึงตอนบ่ายมันร้อนแล้วก็สักประมาณ20%ซมีคนจองเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาน่าจะมาจากรัฐนั้นหรือว่าเป็นมุมที่ร่มพอดีแต่ต้องใช้คาว่ามันสง่าและมันอลังการข้างในก็เดินได้ข้างบนก็ขึ้นได้ ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะไปช่องหน้าต่างช่องนี้ช่องนี้ถ่ายกันหมดหมดดิสะครับแต่ที่ที่คนเขาไม่ไปเนี่ยผมเนี่ยมีเวลาน้อยแต่ผมก็แวะเข้าไปด้วยก็คือว่าเดินไปจนสุดอาคารแล้วก็ทะลุเข้าไปในสวนเขาเป็นสวนสาธารที่สุดยอดมากเป็นสวนสาธารที่เรียกว่าอะไรมันเป็นสวนดิบๆเลยเหมือนก็มีปป่าดิบอยู่กลางเมือง ช้คำว่าป่าดิบอยู่กลางเมืองต้นไม้อย่อยต้นซอยที่แผ่กิ่งก้านมีภูมีพรแล้วตรงกลางเนี่ยเขาทิ้งเป็นดินดิบแล้วพ่อแม่ครอบครัวก็เด็กมาวิ่งมาเล่นกันอยู่นะครับมีรถม้าผ่านมาด้วยอันที่เป็นฝ่าว่าเป็นเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองที่น่าพิสมัยร่มรื่นและน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นเป็นส่วนสองส่วนที่เป็นหัวใจที่ผมผ่าไปแต่จริงๆงแล้ว ในเซบียายังมีที่ที่ต้องไปอีกหลายแห่งผมมีที่แถมนะครับที่ใครๆเขาบอกไปแล้วพลาดไม่ได้เขาถือว่าเป็นไอเฟิลแห่งสเปนถ้าเราไปปารีสเราต้องไปหอไอเฟิลกับไปประตูชัยใช่ไหมครับหรือถ้าหากว่า,าไปเยอรมันก็ต้องไปที่ประตูที่เบอร์ลินนะฮะที่เซบียาเนี่ยนะครับ เขาสร้างอะไรหร <ija? S 1> ู้ป่ะฮะผมไม่รู้จะเรียกเขาอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพาราโซเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ท <nouveau> ี่ใหญ่เขาว่ากันนะใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกระซุ้มดอกเห็ดนะฮะเป็นซุ้มดอกเห็ดที่เอาไม้มาต่อ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 กันนะครับแล้วก็โยงกันมีเสาแล้วโยงกันเป็นแพรถามว่าไปแล้วดูอะไร ก็ไม่มีแะรก็ไปถ่ายรูปนะครับแต่ที่ต้องดูคือมุดลงไปข้างใต้ครับข้างใต้เขาเนี่ยขุดลงไปเขาเจอใช้คําว่าไงอ่ะเจออาคารโรมันดึกดําบรรอยู่ที่นี่ตามที่เคยเล่าในตอนก่อนๆน,นะครับว่าที่ขั้สุดไอพปีเรียนเนี้ยเคยคนโรมันเคยมาตั้งแล้วแล้วต่อหลังวิสโรมันร้างวิสกอตเข้ามาแล้วพี่น้องมุสลิมเข้ามาปรากฏว่า ตอนที่เขาขุดสร้างเมืองเขาเขาไปเจอซากที่นี่นะครับเขาทำได้ไงก็ไม่รู้เนะเาะจริงจริงหลายเมืองอะ่ะพอมุดลงไปใต้ถุนนะครับโอ้โหมันไม่รู้กี่ไรอ่อ่ะเห็นข้างล่างเนี่ยต่อเนื่องกันไปมีพื้นมีสะพานมีทางเดินตรงนั้นเจอเหยือกแอมฟอราอุ้ยข้างในมีซากศพอยู่นะครับตรงนี้มีหม้อ ไม่รู้ว่าเป็นหม้อ,อ,อหอยประแดกหรืออะไรไม่ทราบหรือหวายแต่เรียกว่าเขาขุดค้นแล้วก็จัดแสดงให้เห็นเหมือนกับว่ามีเมืองซ้อนเมืองคือมีโรมันอยู่ข้างใต้ขึ้นมาก็เป็นเซปียาที่รุ่งเรืองเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วจนมาถึงเมื่อร้อปีที่แล้วแล้วมองขึ้นไปเนี่ยที่เรียกว่าเป็นพาราเซลถ้าลองค้นดู p a r a s o l แล้วใส่เซปียาเข้าไป จะเห็นโครงสร้างเหมือนกับเรือนแห่งอนาคตของคนโลกหน้านะครับทำเป็นบล็อกบล็อกเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลแต่ต่อก็เป็นร่างแหเป็นโยงใหญ่เหมือนกระดอกเห็ดใหญ่โตโอรานมากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าไปเซบียาแล้วต้องห้ามพลาดอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าไปเซบียาแล้วต้องไม่พลาดก็คือไปที่เขาเรียกว่าซานตาครูซ ถามว่าคืออะไรย่านบ้านเรือนแต่ก่อนที่เป็นตอกเล็กตอกน้อยนะครับแล้วก็มีการปรับให้กลายเป็นร้านค้าคือย่านถนนคนเดินนะที่นี่ผมผมชอบสเนสน่ห์อยู่3ามอย่างครับแล้วมันเดินได้แบบเดินได้ไม่หยุดแล้วคนก็เดินกันไม่เลิกนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าอาคารบ้านเรือนเขาเขาก็าสร้างเป็นตึกนะฮะสูง หลายชั้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้สูงอย่างนั้นคือสามสี่ห้าชั้นขึ้นไปแล้วทุกหลังน,นะครับเขามีลูกเล่นที่แตกต่างเมืองไทยเราเนี่ยอาคารมันก็มาเป็นพื้ถาวเดียวก็เหมือนกันหมดสิบหลังยี่สิบหลังอันนี้เขามีผมเชื่อว่าเขาสร้างต่อๆกันแต่แต่ละหลังเนี่ยรูปทรงจะแตกต่างกันหรือถ้ารูปทรงเหมือนกันเขาก็จะมีลูกเล่นตกแต่งเช่นการทาสีแล้วก็แต้มแต่ง ที่แตกต่างกันนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ทาให้เมืองเขามีสเสน่ห์มากเลยสเสน่ห์ที่สองก็คือว่าร้านที่เขาปรับให้เป็นร้านค้าเนี่ยนะครับมีการเอาตู้สินค้าเป็นตู้กระจกนะมาติดตั้งอยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็เปิดให้เห็นหรือมองเข้าไปข้างในมีตู้แสดงสินค้าพร้อมกับราคาแบบน่ารักอะ่ะผมใช้แบบน่ารักไม่แบบโอ้โรกรุงรังเต็มไปหมด หรือไม่ก็เป็นแผงแบบแบบงั้นๆนะ่ะมันทำให้เราอยากค้นหาเฮ้ยเห็นตรงนี้ข้างนอกข้างในมีอย่างนั้นผมว่านี่คือส่วนที่สองแต่ส่วนที่สามสิครับที่มันมีชีวิตชีวามากเลยว่าเขาไม่เคยขาดเรื่องต้นไม้ดอกไม้แล้วมีการเลือกสรรรูปทรงของกระถางสีสันที่เข้ากับอาคารบ้านเรือนมีตำแหน่งแขวน มีตำแหน่งวางมีตำแหน่งประดับทั้งกระถางพลาสติกก็ยังมีสีสันที่เลือกไม่ใช่มาถึงก็ดำพืชเหมือนกันหมดแบบเดียวกันหมดมีตำแหน่งแขวนมีกระถางเซรามิกแล้วดอกไม้ก็มีการเลือกบ้านนี้หรือเลือกแต่ดอกนี้บ้านนี้หรือเลือก5้าดอก6ดอก7ดอกแบบว่าไปดูแล้วบ้านเมืองมันมีสีสนะันน่ะน่าเดินน่าเที่ยวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขตซานตาครูซเนี่ยนะครับสวยมากแล้วก็ ไม่ต้องซื้ออะไรฮนะแค่ไปเดินเนี่ยก็มีความสุขละเวลาเดินนะครับพอเดินพ้นตรอกซอกซอยมาต้องระวังนะรถด่างเขาวิ่งเต็มไปหมดคือวิ่งแทรกไปอยู่ในเมืองเนะี่ยคนก็นเดินลบเราก็เคยได้ข่าวมีคนถูกรถด่านชนถึงตายก็มีนะครับแต่ว่าบ้านเมืองมันก็ทําให้ดูแล้วมีสเสน่ห์มีความเคลื่อนไหวมีสีมีสันท้ายสุดสําหรับผมนะผมเนี่ยเขาบอกแนละ้วผมมีความสนใจเฉพาะ ผมค้นไปค้นมาเจอเรื่องราวเขาบอกว่ามีบ้านบ้านหนึ่งมีคุณป้าคนหนึ่งนะแกเป็นนักโบราณคดีและแกก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนแกก็ไปดูนู่นด,ดูนี่แล้วก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ไปเก็บนี่เก็บนั่นมานะครับผมจําชื่อคุณป้าไม่ได้เสียแล้วนะครับอะไรเนี่ยนะครับออปรากฏว่าพอแกก่อนที่แกจะตายเนี่ยแกปรับปรุงบ้าน ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็<ๆ>เปิดให้ชมผมเห็นมีอย่าวะผมก็แวะไปที่บ้านของคุณป้าคนนี้พอโปโกกต่นแรกคิดไปโอ้เรานึกถึงพิพิธภัณฑ์จ่าทวีใช่ไหมที่เมืองพิษณุโลกเราคิดถึงพิพิธภัณฑ์ของคุณน,นั้นคนนี้คนนั้นเราก็อ๋อไปดูสิพอไปถึงนะตกกระจายบ้านเธอยังกะคารอหาดใหโตโอลาน,นะครับ เหมือนกับวงังอะเหมือนกับที่ไปเห็นที่อัลคาซ่านะครับเรียกว่ารามผนังเนี่ยประดับไปด้วยเซรามิกที่มีสีสันแล้วก็มีขั้นบันไดโถงขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปถึงเนี่ยก็จะมีตู้ที่ป้าแกไปเก็บโบราณวัตถุเป็นหม้อแตกนะครับเป็นเซรามิกเป็นโบราณวัตถุแต่ส่วนใหญ่เป็นของแตกนั้นก็ใส่ไปตู้นู้นใส่ไปตู้นี้ตู้นั้นตู้นั้นพร้อมกับเรื่องราวและความทรงจํา รวมทั้งรูปของคุณบ้าด้วยพระคุณเราพอไปเห็นถึงบ้านเราทํากันน้อยจังแล้วไม่เคยทำนะส่วนใหญ่พอพ่อแม่ตายทำไมฮะแบ่งแยกหรือไม่ก็ขายหมดนะครับไม่เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์กันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนี่ป้านคนเดียวเป็นนักโบราณคดีนะครับ ไม่รู้แกมีลูกหรือเปล่าแต่ก็สร้างออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหลือเชื่ออันนี้คือสิ่งที่ได้ไปเห็นแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซปียาเซบิยานี้ที่ผมเรียนไว้นะครับเซปียาเนี่ยเป็นนครรัฐที่วิซิคอสนะะโรมันเคยมาตั้งตินฐานวิซิคอสเข้ามาอยู่แล้วก็ต่อมาอากาลิปก็มาตั้งเป็นนครรัฐ แล้วสเปนนะครับกลับมาขอฟื้นคืนแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงใช้ของเดิมและเติมเข้าไปใหม่วันก่อนที่พาไปที่บาร์เซโลนาไปพูดถึงเรื่องของเรเนซองส์การฟื้นคือฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบบคาตาลุนยามาที่นี่เห็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบบผสมผสานกรีกโรมัน กอติกอารับสเปนซ้อนกันอยู่แบบเหลือเชื่อและที่สำคัญนะครับออรอบสัปดาห์นี้ที่พาไปที่อาฟองโซพาไปที่พาราโซพาไปที่พลาซาเอสปัญญามันมันมาสู่โลกปัจจุบันแล้วพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกข้างหน้าอย่างอย่างเรียกว่าไม่ธรรมดา ทำให้ผมย้อนไปถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมได้มาจากเซบียาแล้วก็ชอบมากเลยนะครับชื่อปอกว่า Film and Actor in s e b i a เฮ้ยมีหนังสืออย่างนี้ด้วยหนังสือว่าด้วยหนังที่มาถ่ายที่เซบียากับดาราที่เซบียาหนังสือทั้งเล่มหนาตั้งเป็นร้อยหน้านะครับ แล้วแต่ระบบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้ถ่ายที่เมืองนี้ณจุดนั้นถ้าคุณอยากจะดูไปให้ถึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นฉากหนังเรื่องนั้นนะครับดาราคนไหนอยู่ยังไงแล้วก็มีรูปให้ดูมีภาพสเก็ตให้เห็นจะพบว่าหนังหลายเรื่องมากมาถ่ายอยู่ที่เมืองนี้แล้วเวลามาถ่ายเนี่ยบางทีก็ไม่ไม่ได้บอกนะว่าถ่ายที่เมืองนี้หรือบอกก็บอกเล็กน้อย มีบางเรื่องเนี่ยมันก็ให้เห็นฉากทั้งฉากเลยว่ามันเกิดขึ้นตรงนี้บางเรื่องก็ไม่ได้ให้บอกว่าเกิดขึ้นที่ตรงไหนทีนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของการจัดการเมืองงามและการฟื้นฟูเมืองให้กลับก็คือรักษาพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็สร้างเรื่องนะครับสร้างเรื่องเดิมแบบประวัติศาสตร์คนอาจจะไม่ชอบแต่สุดท้ายก็สร้างเรื่องดราม่าใหม่ๆเข้าไปเลย อ๋อมาดอนน่ามาอยู่ตรงนี้มานอนเตียงนี้อ๋อแบทพิทมาเล่นหนังเรื่องนั้นที่ตรงนั้นเราก็ไปใช่ไหมแล้วก็ทําให้พื้นที่นี้มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ไม่ตายยังคงดูได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือเซบียที่มีความหมายแล้วก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนอย่างสืบเนื่องต่อเนื่องมา แล้วจากเซบียาเนี่ยครับสเปนก็ค่อยค่อยรุ่งเรืองกลับมาขนาดเดียวกันตอนที่สเปนมาปักหมุดอยู่ที่เซบียาเนี่ยยังมีอีกสองนครของสุลต่านนะครับอของการลิบที่มาตั้งอยู่รัฐอยู่ไม่ไกลไปจากเซบียาก็คือคอโดบากับกรานาดาคอโดบานี่ก็มีความยิ่งใหญ่อลังการอีกอย่างหนึง่งอีกแห่งหนึ่งกรานาดา กรานาดานี่ผมใช้ว่าจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยมาถึงเซบียาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยพอแล้วนะสเปนพี่ผมนะบอกว่าไม่ได้ไปกรานาดาแล้วจะบ้ากว่านี้เอาคาซาก็มีนะที่กรานาดาเราต้องนั่งรถไปอีกทั้งหลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงกรานาดาโดยไปแวะที่คอร์โดบาเอาไว้คราวหน้านะครับไปพบกันที่คอร์โดบา และกรนาดาสองเมืองน,นี้เป็นปราการท้ายสุดของพี่น้องอิสลามว่ากันว่ามียิวด้วยนะครับที่ยันจนไม่ไหวละต้องยอมถอยกลับไปสู่แอฟริกาแล้วชาวสเปนชาวสเปนก็ค่อยๆขย,ยายจนปกครองคาสุดไอเรีย ได้เกือบหมดเวนแต่โปรตเกสที่อยู่ทางติ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือโอเคนะครับเซบีย่าสองสัปดาห์ที่พาไปเที่ยวแล้วน่าจะอิ่มน่าจะเพียงพอแล้วก็ถ้าอดใจไม่ได้กลับไปนะครับผมทราบบอกว่าตอนนี้โรงแรมอาฟองโซเนี่ยเขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยจะไปนอนห้องไหนลองเลือกดู เป็นห้องที่ใครเคยนอนถ้าที่ผมจำได้ก็คือหอคนได้ครับถ้าคิวยังมีและตังคุณมีพอสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนนี้กำลังไปลุยดงกระทิงอยู่ที่สเปนนะครับสัปดาห์นี้และอีกสัปดาห์หนึ่งนะขอต่อจากบาร์เซโลนาและมาดริดไปที่อีกนคะรหลวงของสเปนที่ถามว่าสำคัญแค่ไหนหลายคนบอกว่าสเปนกลับมาได้เพราะนคะรหลวงแห่งนี้คือเซบียา ผมไปตอนแรกเนี่ยเนาะเซบียาผมก็อ่านผิดนะเซวินยาเซวิลเลยแต่จริงๆเขาบอกต้องอ่านว่าเซวินยาบางคนรักเซบียาอ๋อเซบียาเพราะฉะนั้นนัดนี้ไปคารวะโคลัมบัสผู้ค้นพบอเมริกาแล้วไปท่องอัลคาซ่าของแท้ที่เซบียาครับ ่มีเรื่องกับหมอบัญชาเซบียาอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่เราก็รู้จักมาเซโลนารู้จักมาดริดหรือรู้จักเมืองอื่นๆในสเปนซึ่งอยู่บนที่คาบสมุทรตรงตะวันตกสุดของยุโรปใต้สุดเลยนะครับที่เรียกว่าที่คาบสุดไอบีเรียตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้มีอยู่เพียงสองประเทศก็คือประเทศโปรตุเกสกับประเทศสเปน ติดจากสเปนก็คือฝรั่งเศสน,นะครับพื้นที่สเปนหรือที่ค่าสุดไอเบีรยรยทั้งหมดเนี่ยก็เดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งถินฐานของรัฐหลายรัฐมากแล้วก็อยู่กันมาอย่างต่อเนื่องซ้อนทับกันบางช่วงก็รวมก็เป็นปึกแผน่นบางช่วงก็แยกย่อยออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับตามที่คราวที่แล้วได้เล่าไปแล้วการรวมกันครั้งใหม่แล้วก็เกิดจนเป็นสเปนเนี่ยว่ากันว่า เซบียนี่แหละครับเป็นหมุดหมายสำคัญของการทำให้เกิดเป็นสเปนก่อนที่เมืองหลวงของสเปนจะย้ายมาอยู่ตรงกลางก็คือมาดริดท่านผู้ฟังคงจำได้ถามว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไงผมขอทบทวนนิดหนึ่งก่อนทบทวนก็คือว่าที่ค่าสุตรนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันตกสุดแต่ว่ามีช่องแคบเล็กๆท,ที่ชื่อว่าช่องแคบยิบรอนตาซึ่งอยู่ทางใต้สุดของสเปนแล้วก็ต่อกับ เหนือสุดของแอฟริกาที่เพียงแค่ข้ามช่องแคบยิบรอนตาเนี่ยก็เรียกว่าลงไปสู่แอฟริกาได้อีกทวีปหนึ่งเลยโดยที่เรียกว่าการละทวีปแผ่นดินนี้เนี่ยเท่าที่เขาว่ากันว่านม,มันมันอยู่ตั้งหลายหมื่นปีแล้ว out of แอฟริกาจะไปทางไหนบ้างเนี่ยแต่มีหลักฐานว่าบนขาบสุดไอเบียเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมีสุสานมีหลุมศพมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นหมื่นหนปีแล้ว ในยุคของกรีกและโรมันเนี่ยครับก็จะมีกองทัพกองกําลังมีเรียกว่ามีมีเมืองสมัยกรีกสมัยโรมันอยู่ที่ค่้สุดนี้ด้วยต่อมาเมื่อเอาว่าเมื่อยุคโรมันล่มแล้วก็ย้ายไปทางตะวันออกก็มีชนเผ่าจากแถวเเยอรมันนะครับคือวิสกอสเนี่ยนะครับก็บุกเข้ามาแล้วก็มาตั้งถิ่นตั้งฐาน หลังจากวิสกอตอยู่แล้วก็มีหลายชนเผ่าม,มาตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นแคว้นนั้นแคว้นนี้จนกระทั่งเกิดรัฐใช้คำว,ว่าเกิดรัฐอาหรับนะครับคือรัฐมุสลิมเกิดขึ้นที่อุมัยยะาตอัปซียะนะครับแล้วฝ่ายโลกอาหรับเนี่ยก็มีการแตกนะแตกแยกย่อยผมใช้คำว,ว่าแตกแยกย่อยก็เกิดบางราช,ชวงศ์เนี่ยนะครับก็ข้ามช่องแคบยิบรอนตา เพื่อที่จะมาที่คา้สุดไอเบียบางฝ่ายบอกว่าข้ามมาเพราะฝ่ายวิซิกอสเนี่ยขอให้มาช่วยเพราะทะเลาะกันเองก็เลยขอกองกําลังจากทางพี่น้องมุสลิมหรือเพื่อนมุสลิมมาช่วยปรากฏว่าฝ่ายมุสลิมเมื่อขึ้นมาแล้วเกิดไม่กลับแล้วก็ค่อยๆแผ่ค่อยๆแผ,แผ่ก็เกิดเป็นรัฐขององค์กาลิบหลายองค์าลิบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เซบียาเนี่ยแหละครับมีแคว้นมีรัฐเอาว่าผมจําชื่อไม่ได้เพราะชื่อสลับซับซ้อนแล้เปลี่ยนกันตลอดเวลาเอาว่ามีองค์การหลิบมาตั้งรัฐอยู่ที่เซบียานะครับแล้วก็ใช้เซบียาเนี่ยเป็นนครหลวงมีป้อมมีราชวังนะฮะอยู่ที่เซบียาแล้วกใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีกรนาดามีครโดบ a าก็เป็นแคว้นของอพี่น้องแห่งโลกมสุสลิม นะครับที่เราเรียกแขกมัวก็อยู่แต่เทเนียนะครับก็มีทั้งหลายรัฐมากเลยจนถึงเราวๆใช้คำว่าเมื่อประมาณ7จ0 0ปีที่แล้วนะครับทางฝ่ายพี่น้องที่อยู่ในโลกยุโรปนะฮะก็คือกรีกโรมันเนี่ยก็ปรับตัวกันใหม่นะครับเ,เกิดมาเป็นชาวที่เรียกว่าชาวชาวเช,ชียร์มมนิกชาวเยอรมันฮฮบสเบิร์กอุ้ยหลายอีกหลาย,ลายสกุลหลายราช,ชวงศ์แล้วกันก็ รับศาสนาคริสต์นะครับโลกคริสเตียนนะครับฝ่ายศาสนาคริสต์ก็อยากกลับมาอยู่คืนที่ไอเรียนี้ก็เริ่มส่งกองกำลังเข้ามาแทรกเข้ามาซึมเข้ามารุกเข้ามารบเพราะว่าเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นแผ่นด,ดินของเขาก่อนอก่อนที่โลกอิสลามนะครับพี่น้องอิสลามจะมาตั้งรัฐที่นี่เดิมก็เป็นของเขาวิซิกอตเข้ามาแล้วก็พี่น้อง อิสลามเข้ามาเขาก็อยากกลับคืนมามีกษัตริย์หลายพระองค์ที่เริ่มรบก,กันเข้ามาจนกระทั่งเมื่อราวคริสตศตวตรรษที่13 12 13ก็คือประมาณตอนนี้ก็2022ใช่ไหมพระรที่21เนี่ยก็คือจะเปปนรอยปีที่แล้วกษัตริย์เฟอร์นันโดเฟอร์ดินานโดยประมาณนั้นนะครับผมจำทื่นได้ไม่หมดท่านก็มาตีเซบียาได้ จากการมาตีเซบียาได้ประมาณนั้นแล้วจากนั้นมาเนี่ยอีกประมาณ300ปีเซบียารุ่งเรืองจนกลายเป็นเขาบอกว่าเป็นคนครที่รุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะครับเซบียาด้วยเหตุอะไรแล้ววันนี้เราจะไปที่เซบียาผมเขาบอกว่าไปเซบีย่ามีสถานที่อยู่สองที่ห้ามไปวันเดียวกันเขาบอกงี้เลยนะ ห้ามไปวันเดียวกันอยู่ในหนังสือท่องเที่ยวเขาบอกว่าทั้งสองที่นี่มันใหญ่มากแล้วถ้าท่านไปวันเดียวกันเนี่ยท่านจะรู้สึกจะเสียดายเพราะว่าที่หนึ่งก็ไม่จบที่สองก็ต้องรีบไปที่สำคัญคือระบบตั๋วผมบอกแล้วนะครับที่สเปนที่เซบียาแถวๆนี้เนี่ยระบบตั๋วเขาขายแบบจำกัดมากคือฟิกเวลานะเข้าเวลานั้นต้องออกเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา จองตั๋วไปสองที่ในวันเดียวกันเนี่ยกะว่าจะไปเที่ยวชั่วโมงไม่จบสองชั่วโมงไม่ทั่วเอา้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสียดายหรือไม่ก็จะหมดแรงที่จะไปเที่ยวอีกแห่งหนึ่งแต่วันนี้ผมจะพาไปทั้งสองที่เลยครับก็คือไปคาร์โคลัมบัสซึ่งศพของโคลัมบัสเนี่ยตอนนี้อยู่ในมหาวิหารที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกคือแคทิเดรอลนะครับแคทิเดรอลอยู่กลางเซบียาเลยผมจะพาไปที่นั่น มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะศพของโคลัมบัสกับลูกชายแต่ยังเป็นหมาที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนสร้างเนี่ยนะครับหลังจากพี่น้องคริสเตียนนะครับมาเอาว่ามาเอาคืนเซบียแล้วก็รุกจนพี่น้อง อิสลามเนี่ยถอยร่นไปอยู่ตอนใต้ร่นไปเรื่อยร่นไปเรื่อยร่นไปเรื่อยไ,ไปสุดท้ายอยู่แกรนาดาจนสุดท้ายข้ามยิบรันต้าก,กลับออกไปเลยและถ้าใครไม่กลับเนี่ยว่ากันว่าบังคับเลยนะฮะให้เป,สาสาปลี่ยนศาสนาาถือคริสต์แล้วตอนมาถึงไมใหม่เนี่ยพี่น้องคริสเตียนเนี่ยนะครับก็ขอใช้มัสยิดนะฮะที่มีเสามิเนเรเสาแบบว่าเสาอ่านประกาศอาซานเนี่ยนะครับเป็นโบสถ์อยู่ไปอยู่มาก็บอกว่าสร้างใหม่ดีกว่า ก็เลยมีการรื้อหลายส่วนลงแล้วก็สร้างใหม่แล้วตอนที่สร้างเนี่ยทุกตำนานเรื่องเล่าจะบอกว่าตอนที่สร้างเนี่ยพระคดิน,นันหรือว่าทางเจ้านครรัฐนี้บอกว่าเราสร้างให้มันใหญ่สุดๆแบบที่เรียกว่าใครมาเห็นทีหลังเนี่ยต้องบอกว่าพวกนี้บ้าเขาใช้คำนี้นะครับผมไม่ได้ว่านะในทุกหนังสือบอกว่า i s a m a แม่เดวิ s l อกว่าเราถูกสร้า to build the cathedral s รที่ใหญ่โตขาเนี่ย mm hmm. เขาเขียนอย่างนี้นะครับเพราะฉนมหาวิหรที่นี่เขบอกใหญ่ที่สุดโดยพื้นที่ใหญ่กว้างนะครับแล้วเขายังบอกเลยว่าถ้าจะเที่ยวแคาวิรัลนี้ให้สวยนะต้องเที่ยวข้างนอกเดินให้รอบเดินให้รอบครับโชคดีครับนะพวกผมได้ไปน,นอนอยู่ใกล้ๆเดินกันหลายรอบเลยครับเพราะว่า กลางวันกอ็อยากดูเพราะที่เที่ยวมันก็อยู่รอบนะครับร้านค้าก็อยู่รอบอันที่สองกะกลางคืนนะครับเปิดไฟสวยมากที่ยิ่งกว่านั้นคืมีรถรางวิ่งรอบด้วยรถรางเขาเหมือนกับบุลเลตเทรนนะหัวามาแบบสมัยใหม่เลยเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราไม่ใช่แบบรถรางรถไฟปูนป้นๆนนะครับม,มันสวยน่าเดิน มีประตูแต่ละประตูเนี่ยเขาบอกแต่ละประตูก็มีชื่อนะฮะแล้วทุกประตูเนี่ยเขาจะมีงานปูนปั้นที่ผมใช้คาว่าเขามาแบบศิลปะแบบแขกมัวผสมกอติกนะครับกอติกแบบที่เราไปพระราชวังบางปะอินอเป็นยุคเรเนซองส์นะฮะที่นี่ก็เขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของสเปนที่เซบียาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประตูแต่ละประตูที่เขาบอกว่าต้องเดินดูให้ทั่ว แล้วก็บางประตูเนี่ยมีไฮไลท์แต่เขาไม่ได้เปิดทุกประตูนะครับพวกผมเนี่ยผมไปติดใจประตูหนึ่งเหมือนกับทุกคนในโลกนี้ก็จะติดใจประตูนี้คือเขาแขวนไอ้เข้ไว้ที่ปากประตูไอ้เข้นี่ไม่ใช่ไอ้เข้จริงนะก็เป็นหุ่นจำลองผมก็ไม่รู้ทําไมต้องใช้ตัวจระเข้มาห้อยอยู่ที่ปากประตูอันนี้เราก็นึกถึงเนาะหลายๆที่เนี่ยเขาใช้รูปจระเข้เนี่ยเป็นสัสัญลักษณ์ของชีวิตหรือสัญ,ญลักษณ์ของเทพของเจ้า ที่นี่เขาก็มีจระเข้อยู่ที่ปากประตูด้วยแต่เอาว่าพอเราเข้าไปข้างในวันนั้นเนี่ยเราเดินเดินได้ไม่ทั่วทั้งบริเวณเพราะเขาจะมีพิธีงานแต่ก็ได้เข้าไปดูไฮไลท์3-4อย่างของของมหาวิหารแห่งเซบียาแห่งนี้นะครับไฮไลท์ที่1ก็คือสุสานของค olumbus อันนี้ใครๆไปก็ต้องต้องแวะเข้าไปสุสานของค olumbus เนี่ยนะครับ ต้องใช้คำว่าเ่าทำสวยมากเลยถามว่าคลัมบัสได้เมื่อไหร่คลัมบัสคือใครคลัมบัสเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนสเปนแต่เป็นนักเดินเรือแล้วก็ได้รับพรพิเศษก็คือได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนคือพระนางอิซาเบลากับเฟอร์นันโดนะครับพระสวามีแห่งเซบีย่านี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนให้ออกไปเดินทางเพื่อสแสวงหาดินแดนโลกใหม่ ตอนนั้นท่านคงจําได้นะครับว่าทางสเปนกับโปรตุกเกสเนี่ยใหญ่มากเพราะว่ามีกองทัพเรือที่เกรียงไกลแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีกองเรือที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะออกไปแสวงหาดินแดนและแสวงหาของแปลกแสวงหาความมั่งคั่ให้กับรัฐสองรัฐเนี่ยก็ทะเลาะกอันนะตกลงกันไม่ได้รบก,กันบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยต้องให้ดูเหมือนถ้าจําไม่ผิดสันตปาปาก็ตัดสินใจบอกว่า โปรตุเกสห้ไปทางตะวันออกสเปนให้ไปทางตะวันตกเอาแถวแถวช่องแคบบิบรรนตานี่แหละเป็นเป็นจุดจุดแบบว่าเป็นจุดถ้าไปทางตะวันออกก็คือลอกไปทางเมดิเตอร์เรเนียนนู่นนะฮะไปออกก็โปรตุเกสก็ออกมาก็มาเจอมัลากางนะครับมาเจอมาเกลงไงส่วนสเปนเนี่ยไปตะวันตกเป้าหมายของพวกนี้เขาจะไปหาอินเดียกันเพราะอินเดียเป็นแดนมัง่งคั่ง ปรากฏว่าโคลัมบัสเนี่ยก็ออกจากท่าที่เซบียานนี่แหละครับ mm. เพื่อที่จะไปหาอินเดียแต่ไปทางโลกตะวันบอกว่าออกไปถึงไปเจอหมูกก่เกาะอินดิสตะวันตกก็คืออยู่ในย่านทะเลแคร,บริบเบียนอเมริกากลางอเมริกาใต้จนถือท้ายก็ขึ้นไปถึงเม็กซิโกแล้วก็ไปเจอคุ้มเงินเมื่อไปเจอแล้วนะครับก็พิชิตแล้วเอาว่าเอาให้สัน้น นำมาซึ่งความมั่งคั่งให้กับสเปนสเปนเนี่ยร่ำรวยมหาศาลจากการไปค้นพบอเมริกาที่เรียกว่าโลกใหม่เนี่ยโดยฝีมือของโคลัมบัสโคลัมบัสจริงๆเนี่ยเขาตายอยู่ในคิวบานะศพก็ทิ้งไว้ที่คิวบานั่นแหละจนสุดท้ายนะครับมีการไปเชิญศพของโคลัมบัสเนี่ยนะครับก็เป็นอัฐิเป็นเท่ากระดูกกลับมา มาไว้ที่ไหนก็ต้องมาไว้ที่มหาวิหารแห่งเซบียาานี่ครับแล้วผมว่าตรงไปตรงมานะครับเราเห็นหลุมศพที่วางพระศพนะครับของกษัตริย์หรือแม้กระทั่งของเรียกว,ว่าของนักบุญทั้งหลายเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ผมพบว่าหีบศพของโคลัมบัสที่แคทวิเด a ที่เซบียเนี่ยยิ่งใหญ่มากเขาทำเป็นรูปไม่รู้เป็นนักรบหรือเป็นนักอะไรแล้วกันนะครับ สี่คนยืนแบกหีบลอยอยู่เลยนะครับแล้วหีบที่ว่าเนี่ยสวยสง่ามากเข้าไปถึงก็เตะตาทุกคนก็เห็นถ่ายรูปได้รอบทิศทางตั้งอยู่ในกลางโถงที่ยิ่งใหญ่มากมีคนตั้งบอกว่าตรงกระดูกที่อยู่ในหีบที่เนี่ยมันใช่โคลัมบัสหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกโคลัมบัสก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ หรือจริงๆแล้วเป็นกระดูกของลูกชายโคลัมบัสแต่ปรากฏว่าก็เอากลับมาแล้วอ่ะล่าสุดนะฮะในหนังสือหลายหนังสือในเอกสารหลายเอกสารบอกว่าเอาไปพิสูจน์ DNA แล้วยืนยันว่าเป็นโคลัมบัสแน่ผมก็ไปเทียบเทียบกับเดียนใครผมไม่รู้นะไม่ได้ไปศึกษาโดยละเอียดท่านที่ยังคล่องใจไม่อยากจะเชื่อก็ไปค้นต่อแล้วกันแต่มีอีกสองอย่างที่เซบียาแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกับ คลัมบัสเนี่ยผมขอแถมไปเสียตอนนี้เลยนะครับก็คือเขามีหอจุดหมายเหตุแห่งการค้นคว้าหาอินเดียของสเปนอยู่ไม่ไกลกันผมเนี่ยทำงานหอจุดหมายเหตุพุทธราชก็ต้องแวะไปสิครับอยากรู้อยากเห็นปรากฏว่าไปที่อาคารหอจุดหมายเหตุอาคารเขาใหญ่มอกเนาะแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเขามีเรื่องเรื่องราวและร่องรอยเกี่ยวกับการส่งคลัมบัสไปสเปน เท่สุดๆก็คือเขามีหีบที่ใส่เอกสารการค้นคว้าและค้นพบของคนลัมบัสแล้วมาวางให้เราดูอยู่ที่หอจุดหมายเหตุด้วยนี่สิครับที่สำคัญ500ปีที่แล้วหีบที่คนลัมบัสใช้ไปในเรือเดินทางไปถึงแล้วเอาหลักฐานกลับมาถวายพระนางอิสเบลากับเฟอร์นันโด หีบยังอยู่เป็นหีบไม้เหมือนกับหีบไม้บ้านเราอะครับหีบไม้แบบที่เราว่าเป็นหีบเมืองกีนอนะแต่มีตรามีคล้ายๆมีแท็กนะเขียนไว้เห็นแล้วอืมเหลือเชื่อนะห้าร้อยปีโลกฝรั่งเขาเนี่ยทำกันแต่อีกแห่งหนึ่งที่ผมก็อดไม่ได้เขามีอีกหอคอยหอคอยหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำที่เราไปพักคือรินะ่ะแม่น้ำที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงเซบียาเนี่ยชื่อว่าแม่น้ำ ผมเรียกไม่ถูกวทรียนา T R I A N A เทรียนาเทรียนานะครับแล้วเขาบอกมีหอป้อมอยู่ป้อมนึงเป็นป้อมคล้ายเป็นป้อมปราการและสุดท้ายกลายเป็นหมุดหมายแล้วในชื่สุดก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเซบียป้อมนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเรียกว่าป้อมทองตอนแรกผมดูก็ดูโอ้โหป้อมนี้เป็นที่ขนทองมาเขาบอกไม่ใช่เป็นป้อมที่หลังคาเนี่ยเป็นโลหะแล้วก็เป็นสีทอง เขาก็เรียกว่าป้อมทองนะครับมีชื่อภาษาภาษาสเปนจำไม่ได้อะไรโคโรโคโรผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าป้อมนี้เนี่ยทุกวันนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความหมายมากคือพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการเดินเรือทะเลและการนามาซึ่งความยิ่งใหญ่ของเซบียาและสเปนผ่านป้อมนี้ว่ากันว่าเรือทุกลำที่มาจากอเมริกา ทวีปอเมริกาตั้งแต่ยุคโคลัมบัสเรือทุกลำที่จะออกจากเซบียาเพื่อไปแสวงหาความมั่งคัง่งแสวงหาเมืองขึ้นแสวงหาอำนาจก็ออกไปจากป้อมนี้นะครับแล้วเมื่อกลับมาเงินสิ่งที่สเปนไปได้ไาจากอเมริกาคือเงินตรากับเงินบริสุทธิ์ซึ่งมีแหล่งแร่เงินยิ่งใหญ่อยู่ในเขตเปรูเม็กซิโกโบลิเวียนะครับนี่ยขนเข้ามา อัานที่นี่เขาบอกเป็นที่รับเงินต่อหลังเนี่ยไม่ใช่รับแค่เงินดิบนะครับเขาไปตั้งโรงผลิตเงินอยู่ในเม็กซิคเม็กซิโกโบลิเวียเลยครับแล้วก็เอาเข้ามาเงินพวกนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังใช้จ่ายกันอยู่จนถึงมายุคพระเจ้าฟิลิปพระเจ้าชาร์ลส์นะครับแล้วเงินเนี้ยพบมากเลยที่ที่บ้านผมที่นครศรีธรรมราชหรือว่าในมาเลเซียเนี่ยยังใช้เงินจากสเปนอยู่นะครับเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว ถามว่าเงินพวกนี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากฟิลิปปินส์แล้วเขาบอกว่ารู้ไหมทําไมฟิลิปปินส์ชื่อฟิลิปปินส์เพราะพระเจ้าฟิลิปของสเปนอะไรมาตีได้หมู่เกาะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เปลี่ยนชื่อหมู่เกาะมินดาเนาลูซอนอะไรต่ออะไรเหล่านี้เรียกว่าเป็นฟิลิปปินส์คือดินแดนแห่งพระเจ้าฟิลิปนะครับทั้งหมดนี้คือเรนนื่องของสเปนแล้วสเปนมาฟิลิปปินส จนมาถึงเมืองไทยเนี่ยมาค้าเนี่ยมาทางไหนไม่ได้มาทางอินเดียนะครับเขาข้ามนะออกจากสเปนข้าบแอตแลนติกไปที่อเมริกาแล้วก็อ้อมแหลมตอนใต้สุดของอเมริกาใต้มาหมาสุดแปซิฟิกมาขึ้นฟิลิปปินและจากฟิลิปปินเนี่ยมาค้าเมืองจีนมารบจีนแล้วก็มาค้าที่ภาคใต้คาบสมุทรไทย ที่มหาวิหารแคทเธร์ของเสบียาเนี่ยมีสามสี่อย่างที่ผมคิดว่าเข้าไปแล้วโอ้ขนาดนี้เลยเนาะเวลาเราเข้าไปแคทเธอร์ของคริสเนี่ยเขาจะดูออแกนว่าออแกนใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ยังที่นี่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะขนาดมหาวิหารใหญ่ออแกนเขาก็ยิ่งใหญ่แต่ผมมาดูรายละเอียดไม่ออกแต่ผมไปจะไปทึ่งกับเขาเรียกว่าอะไรเหรอแผงคือถ้าเราไปวัดเราก็จะเห็นพระพุทธรูปประธานใช่ไหมครับแล้วก็ภาพฝาผนังข้างหลัง ถ้าในวิหารหรือโบสถ์คริสต์เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นงานแกะสลักและรูปพระเยซูรูปพระแม่เจ้าที่นี่เขาบอกว่าเป็นงานแกะสลักไม้เป็นห้องเล็กๆๆแล้วก็มีรูปเกี่ยวกับพระเยซูกับพระแม่หรือเซนนักบุญทั้งหลายเนี่ยประดับไว้แบบเปนแผงใหญ่มโหรานแล้วยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเขาไม่ให้เราเข้าห่าเขาใส่ลูกกรงแต่เรียกว่ายิ่งใหญ่ใหญ่แบบ ถึงเข้าไปก็ไปไม่ถึงครับยิ่งใหญ่แล้วเกินนะครับอันนี้ก็คือที่สําคัญแต่ที่โดมสิครับที่โดมของมหาวิหารแคทีดอลที่นี่เนี่ยผมว่าเขาออกแบบสวยมากนะครับมีรายละเอียดแบบที่เราเห็นระยิบระยับเป็นดาวแล้วบางช่องก็มีประดับกระจกนะฮะกระจกสีเป็นลวดลาย อันนี้คือส่วนที่ยิ่งใหญ่และอลังการของแคทติเราที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดแล้วตอนที่สร้างเขาใช้เวลาสร้างอยู่ร้อยปีนะครับแล้วบอกว่าเราสร้างให้คนรุ่นหลังเห็นแล้วบอกว่าคนสร้างต้องบาแน่มาเข้าไปดูข้างในแล้วบ้าจรครับเชื่อได้ว่าบาจริงที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปของพระเยซูและรูปของนักบุญที่เขาปั้นเนี่ย แลวลาเราไปวัดไทยเราก็ไปดูพระพุทธรูปปางต่างๆองค์นูน้นพระพักไอะไรย่างเงี้ยทีท่่เขาก็แบบเดียวกันนะครับงดงามนะฮะเพียงแต่ว่าผมรู้เรื่องน้อยอย่างที่ไปดูพระพุทธรูปเราก็รู้นี่ปางนั่นเรื่องนี้เรื่องนั้นนี่รูปพระโบกัลานะน,นี่รูปพระสารีบุตรแต่ของเรื่องของครีกอ่านนะอ่านแล้วก็ลืมจําไม่ได้ก็เอาว่าไปกันเองแล้วกันนะครับออกจากมหาวิหารแคทีเดรีลซึ่งผมพ่วงหอจุดหมายเหตุแล้วก็ หอทองที่ว่าดูมาริทม์มิวเซียมแล้วเนี่ยที่เซบีย่ามีอีกที่หนึ่งที่ต้องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอย่าไปวันเดียวกันผมเองก็จริงจริงวันนั้นนี่ยไม่ได้ไปวันเดียวกันครับเราไปเว้นไว้เพื่อไปอีกวันหนึ่งที่นี้ก็คือที่อัลคาซาพวกเราคนไทยนะไปแัตยาเราต้องไปดูดูดูดดบาอัลคาซาหรือโรงละครเนาะไปดูการแสดงอัลคาซาที่โอ้ไปแล้วมัน โวยมันเพลิดเพลินเจริญใจแล้วอัลคาซาที่เซบีย่าเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างมันจะมีลายเรียกว่าคล้ายๆกับวิหารแล้วมีปูนปั้นประดับหรือหินแกะสลักเป็นแบบโกธิกแล้วก็มีรายละเอียดแบบแขกมัวนะครับที่ก็เห็นแล้วอะ่ะที่มหาวิหารแต่ที่น่าตื่นเต้นที่นี่ก็คือว่าคิวที่นี่ยาวแล้วยากกว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับ ไม่มีเวลาอะไรบ้างอาคิวมาถึงแล้วเดินเข้าไปเลยผ่านประตูสิงโตเข้าไปเขาบอกว่าที่นี่เดิมมันคือป้อมปราการครับอัลคาซอาเนี่ยมันคือป้อมเอาคำว่าเอาเนี่ย a l al เนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์อัลกุรอานเป็นป้อมปราการของกาหลิบพระองค์หนึ่งตอนที่มาตั้งหลักแล้วก็ใช้เซบียาเนี่ยเป็น เป็นนักลหลวงแห่งแคว้นผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็สร้างป้อมต่อมาก็พัฒนาป้อมนี้นะครับเป็นพระราชวังขององค์กาลิปพัฒนาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราก็เห็นร่องรอยเขาบอกอันนี้เป็นของวิซีกอร์อ,อ,อกแสดงว่าเคยมีร่องรอยวิซีกอรก็เคยอยู่มาก่อนนะครับหรืออันนี้เป็นของกาลิบแต่อันนี้เป็นของ ของของสเปนแล้วเอาเรื่องมีการสร้างซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยมากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพระนางอิซาเบลากับเฟอร์นันโดเฟอร์ดินานเนี่ยนะครับทรงประทับที่นี่แล้วก็เมื่อสเปนมาครองก็ขยายนะครับเอาคาซาเนี่ยกลายเป็นพระตำหนักหรือพระบรมมหาราชวังแห่งสเปน ก่อนที่จะย้ายไปที่มาดริดที่นี่ก็คือเป็นวังมีห้องหับมีนูน่นมีนี่มีนั่นถามว่ามีอะไรบ้างเหลือเวลาอยู่ไม่มากนักเนี่ยผมต้องใช้คาว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่เกือบครึ่งวันครับพอผ่านประตูซิงโตเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นช่องทางเดินนะครับแล้วก็ไปเจอเอาละเขามีภาพว่าด้วยประวัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติการมาถึงของสเปน นะครับแล้วก็ค่อยๆก่อรักแล้วก็นำพระคริสต์ทำคริสตศาสนามาสู่ดินแดนนี้ที่เป็นโครงสร้างเฉพาะนะครับแล้วไปเห็นแล้วอ๋อเราเริ่มเข้าใจแล้วก็คือจะเห็นเป็นโถงสี่เหลี่ยมยาวๆใช้คำว่าสี่เหลี่ยมยาวๆตรงกลางจะมีสะถ้าไม่เป็นสะก็จะเป็นสวนต้นไม้นะครับ แล้วสองข้างเนี่ยจะเป็นซุ้มสูงนะครับแล้วก็โคง้งสองข้างของซุ้มสูงแล้วมียอดโค้งเนี่ยนะครับก็จะมีหินแกะหรือไม่ก็เป็นปูนปั้นในนั้นเนี่ยจะเห็นตัวหนังสือบางฝ่ายก็บอกเป็นหนังสือแบบวิสิกอสแงงอยู่ไม่ถึงกับเป็นอักษรโรมันบางจุดเราดูแล้วนี่มันเป็นอักษรอาราบแฝงอยู่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างผมเห็นหนังสือที่เขา พยายามอธิบายวันที่เขียนนั่นนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคําอันเป็นมงคลคําเป็นอันยิ่งใหญ่ในแต่ละศาสนาแต่ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นการแปลงจากขององค์การหลิบของมัวมาสู่กสิกนะครับแล้วก็มาสู่สเปนเป็นการค่อยๆปรับแล้วก็ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีสองพื้นที่สำคัญที่ผมมีสามพื้นที่สำคัญที่เราเข้าไปแล้ว โอ้โหมันที่สุดเลยครับพื้นที่หนึ่งเขาบอกนี่คือโถงรับราชทูตอโถงรับราชทูตโอ้ยหลังคานะผมนะไม่รู้จะอธิบายยังไงหลังคาเนี่ยนะระยิบระยับใช้คําว่าระยิบระยับแล้วละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็มีซุ้มโค้งประตูเป็นสามโค้งไม่รู้จะบอกไงนะเป็นเหมือนอ้บหกุญแจโบราณนะครับเป็นขึ้นไปแล้วข้างบนก็โค้งกว้างแต่สามสามอันซ้อนกัน แล้วก็เมื่อไปซ้อนกับโดมสูงใหญ่ที่ระยิบระยับเนี่ยบอกไม่ถูกเขาบอกนี่คือช่องรับราชทูตนะนะอ้มพอเข้าไปถึงน้เรารู้สึกเลยนะเหมือนเราเป็นราชทูตหรือเป็นการลิบนะหรือเป็นนู่นเป็นนี่ก็แล้วแต่แต่พอโผล่ไปอีกห้องหนึ่งนะครับยิ่งกว่าน,นั้นเีกเขาบอกเขาบอก,อบอกห้องนี้เนี่ยห้องรับสาวงามผมถามว่าทำไมเรียกว่า,างี้เขาเรียกว่าเขาเรียก hall of meden นะ เมดเดนก็คือพวกสาวใช้หรือสาว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 แล้วกันนะครับอันนี้เริ่มรัฐราลจะทู่มไม่ไสู้สาวสาวนะครับเพราะว่าพอโผล่ไปถึงแล้วไปค้นต่อเขาบอกว่ารู้ใช่ไหมการิผมก็ต้องมีมีอะไรนะเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะที่ที่ฮาเลมนะฮะก็ต้องมีฮาเลมมีนูน่นมีนี่นะครับมีที่ห้องอาบน้ํามีสาวมา ระบำเปลืองผ้าหน้าท้องอันนั้นแบบอินเดียนะครับตอนหลังกพัฒนาเป็นระบำเฟรมิงโก้เนี่ยที่ที่สเปนเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแต่เขาบอกถงนี้ไปถงไว้รับคัดเลือกสาวงามที่สาวงามของกลิบเนี่ยต้องเป็นสาวแบบสาวแบบสเปนไงนะต้องเอาสาวผมทองเอาว่ามาเอนเตอร์เทนอ่ะเนี่ยผมพูดแค่สามห้องนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดินกันไม่จบฮะแต่ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลคาซ่าคืออุทยานครับพอโธ่ออกไปข้างนอกนะไปเยอราชอุทยานราชอุทยานแรกเนี่ยมันเหมือนกอับสวนลอยฟ้าดอกไม้เนี่ยกำลังบานตอนนั้นเราไปเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็มันเริ่มปริงฤดุรอนละดอกไม้ก็บานมากโดยเฉพาะกุหลาบพวกเราไปเนี่ยบ้ากุหลาบกันนะครับกุหลาบบานไม่ใช่บานสองดอกห้าดอกนะ บานอยู่บนกอเป็นร้อยดอกพันดอกไมมึงทำได้อย่างนั้นบ้านเราไม่เคยทําได้อย่างนั้นก็กุหลาบก็เป็นพืชของเปอร์เซียพืชของอาร์เบียเราชอบอากาศเช่นนั้นแล้วก็ปลูกในดินแดนที่เรียวกว่าเป็นตัวพ่อสวนเขา่ยมีต้นปาล์มนะฮะต้นอินทอร์พลัมอย่างเงี้ยแล้วก็สูงสลับแล้วก็ส่วนที่เป็นถ้าเป็นส่วนที่เป็นน้ําอ่ะเป็นล,ลานําธารเป็นสายธารมันสวยไปหมดเลยมีสวนหนึ่งเขาสวน อะไรเขาเรียก Garden of d a r i n g ก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับมีสาวๆหนึ่งระ้วางปฏิมากรรมเป็นรูปบุรุษด้วยทํานะเป็นรูปบุรุษกำลังยืนอยู่ในลีลาเหมือนกับเต้นระบำจริงท่านก็ยืนอยู่เฉยๆแต่พอเราเดินบนเนี่ยรูปท่วงท่าก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเดินวนก็เหมือนเขาเทะรูปเนี้ยเต้นระบำท้ายสุดไปเจอสวนเขาวงกดน่าสนใจมากเลยครับเขาวงกดที่นี่มันไม่กว้างใหญ่แล้วไม่ได้อยู่กลางแด ปลูกเป็นต้นไม้ที่โผล่ให้เราเห็นหัวฮะแล้วก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปนะครับผมไปกันพี่น้องเจ็ดคนแปดคนเราเห็นหัวทุกคนเลยแต่เดินไปหากันไม่ได้เสียแล้วเพราะว่ามันถูกพุ่มไม้สกัดเลี้ยวกันเกือบตายครับว่าเอา้าพี่อยู่ตรงนู้นเอา้าน้องอยู่ตรงนี้เพราะเขาออกแบบดีมากเลยว่าให้เห็นหัวโผล่คือบางแห่งเนี่ยที่ทําเป็นเขาองคตเนี่ย เราไม่เห็นหัวใช่ไหมครับเราก็เดินแล้วอ่อนแล้วจะไปยังไงหาทางออกแต่ที่นี่เนี่ยให้เห็นหัวคนนูน้น,นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้แต่เดินตรงไปหากันไม่ได้ต้องเลียเลยเเล้ยวกันไปเลี้ยวกันมาเราจะเลี้ยวไปให้ถึงพอไปถึงจุดที่พี่เขาเคยอยู่เอาพี่เขาก็เดินหาเราเข้าไปอีกจุดหนึ่งแล้วเดินกันตั้งนานกว่าจะออกมาได้แล้วกว่าจะพ้นเขาวงกฏแห่งอัลกซาที่เซบียาได้เนี่ยก็แทบหมดแรง เป็นไงบ้างครับพาไปเซบียาในรอบนี้เที่ยวกันประมาณนี้นะครับที่เซบียาใครสนใจอะไรติดตามกันในตอนต่อไปในเซบียารอบหนา้าสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งนะครับครั้งนี้ขอพากลับไปที่สเปนที่พักไว้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่94 95 96 97ผมพาไปที่บาร์เซโลนาแล้วก็ไปมมดริดแล้วก็ไปเซบียาทิ้งท้ายไว้ตอนที่ไปเยี่ยมสุสานของโคลัมบัสมีอีกสองเมืองที่ผมได้ไปมา แล้วไม่เอามาบอกเล่าแบบมีเรื่องไม่ได้นัดนี้จะพาไปเมืองมหาวิหารพ l u s มัสยิดแล้วยังไปแวะสะพานโรมันกับลานบ้านแสนงามที่คอร์โดบ้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ถามว่าเมืองที่จะไปในสเปนมันมีหลายเมืองมากเลยไม่ว่าจะเป็นมาดริดโทเลโดเซบียาบารเซโลน่าเขาลงท้ายแบบนาหน้าน่าหทั้งหมดมีเมืองเมืองหนึ่งก็คือชื่อว่าเมืองคอนดบานะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของคาสุดไอเบียซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศสเปนในวันนี้ก็เป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งที่เขาบอกว่าไปถึงสเปนแล้วไม่ไปไม่ได้เพราะว่ามีผมใช้คําว่า มหาวิหารมัสยิดเพราะที่นี้เข้าไปแล้วบอกไม่ถูกว่าตอนนี้เราเข้ามาในอยู่ในมัสยิดหรืออยู่ในโบสถ์วิหารของคริสต์จริงๆแล้วเนี่ยย้อนไปได้นเขาบอกอันนี้คือคือมหาวิหารของพวกกรีกโรมันสมัยวิสกอสด้วยนะครับถ้าท่านยังจําไม่ได้แล้วนึกไม่ออกประเทศสเปนที่เป็นสเปนอยู่ทุกวันนี้ที่มนค่าสุดไอบีเรียที่อยู่ตอนล่างของฝรั่งเศสแล้วมีโปรตุเกสแปะอยู่นิดนึงแล้วก็มี ช่องแคบยิบรอนตาเป็นช่องแคบเล็กๆที่กั้นระหว่างสเปนหรือคาสุดไอเบียกับแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่กล่าวกันว่าเดิมเนี่ยก็มีคนถิ่นอยู่กันมาเป็นหมื่นๆปีต่อมาเนี่ยพอเข้าสู่ยุคข,ของโลกโรมันนะครับก็โรมันกรีกโรมันก็เข้ามาตั้งฐานตั้งถิ่นต่อมาเนี่ยโรมันก็ อ่อนล้าแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ทางตะวันออกใช่ไหมครับก็คือไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลซึ่งทุกวันนี้อยู่ในตุรกีเนี่ยนะครับดินแดนนี้ก็กลายเป็นนครเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีชนเผ่าจากทางแถวแถวฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยนะครับอบยอบมาอยู่ที่เราเรียกวิซิกอสก็เป็นนครรัฐเล็กๆของผู้คนซึ่งต่างวัฒนธรรมจากกรีกและโรมันก็มาตั้งถิ่นอยู่แล้วก็รบกันไปก็รบกันมารบกันไปรบกันมา ณจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีบางรัฐนะบางบางบางเผ่าก็ไปพึ่งทหารนะครับทหารจากเอธอิรอเบียซึ่งถือศาสนาอิสลามให้เข้ามาช่วยนี่ฝ่อิสลามเนี่ยเมื่อมาช่วยแล้วเสร็จแล้วเจอแผ่นด,ดินอันดีก็เลยไม่ออกครับแล้วก็เลยค่อยๆตัง้งจนทำให้พื้นที่สเปนเนี่ยกลายเป็นเขตแคว้นอันสำคัญของโลกมุสลิมยุคที่ เรารู้ในะยุคอับาซียะและยุคอุมยัยยานะครับกลุ่มมุสลิมเนี่ยก็จะแผ่นะครับจากแถวแถวเปอร์เซียะนะฮะจากย่านอาระเบียแผ่มาทางแอฟริกาตอนเหนือนะครับแล้วก็ข้ามยิบรันต้าก็มาตั้งฐานใหญ่อยู่ที่ไอเบียทีนี้ที่คอโดบาเนี่ยนะครับคอโดบาเนี่ยโดยหลักการก็คือว่าในายุคยุคหนึ่งก็ราวๆราวๆคริสตวฟัทที่8 คริสต์ศตวรรษที่8ถ้าถามว่าร่วมสมัยไหนก็เราเราร่วมสมัยศรีวิชัยในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นแหละครับชาวมุสลิมเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วมุสลิมเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับอย่างรุ่งเรืองจนถึงคริสต์ศตวรรษที่13ครับเมื่อพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่3เข้ามาพิชิตกาลิบแห่งคอโดบ้าได้นะครับในปีคศ1,236 คศ1,236ราวร,ราสมัยสุขโขทัยอะฮะจากศรีวิชัยถึงสุขโขทัยก็ภูษัที่1ที่13ถึงภูษัที่1ที่18ก็ราวราว0 0ปีเนี่ยเป็นยุคที่ต้องใช้คำว่าโลกมุสลิมเนี่ยนะครับรุ่งเรืองเหมือนกับว่าฐานที่มั่งคั่งเนี่ยจะค่อยๆย้ายมาจากเขตอารับเบียนะครับแล้วก็มาทางตอนเหนือของแอฟริการวมทั้งที่อียิปด้วยนะครับแล้วก็ มาปักหลักอยู่ที่นี่<ม>ก็รุ่งเรืองก็ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่ตนหลังเราเรียกแขกมัวงฮะแขกมัวมัวริชเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่มาปักฐานอยู่ที่นี่แล้วมีการผสมผสานกลมกลืนนะครับจากนั้นเพื่อจะเข้าไปสู่ที่มหาวิหารที่ผมบอกว่าไม่รู้นะว่าเป็นตรงเข้าไปแล้วเนี่ยคือมัสยิดคือสุเราหรือว,ว่าคือโบสถ์คริสต์เนี่ยนะครับก็ขอเท่าความตรงนี้ว่า จนถึงราวอาพุทธศตวรรษที่สิบแปดหรือราเราคอสอหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยกว่าเนี่ยครับพระเจ้าเฟอร์ดินานหรือเฟอร์นันโดที่สามเนี่ยครับซึ่งเป็นวงสาคณาญาติของกษัตริย์แห่งย,ย,ยุโรปซึ่งจะผสมกันมากต้องใช้เขาผสมกันหมดนะครับคือเอาว่ากษัตริย์ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะออสเตรียไม่ว่าจะอังกฤษไม่ว่าจะฝรั่งเศสไม่ว่าจะราชวงศ์อะไรเนี่ยก็ท่านก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กันนะครับ กันทั่วทั้งยุโรปเลยแล้วถึงยุคนั้นแหละรครับพระเจ้าเฟอร์ดินานที่สเนี่ยท่านก็รีทาทัพเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกดดันให้ชาวมุสลิมเนี่ยค่อยๆถอยร่นลงไปปลายท้ายแล้วเกิดเป็นรัฐกาหลิบสุดท้ายบนสเปนก็คือที่ กรนดาซึ่งอยู่ใต้ไปจากคอโดบาคราวหน้าคนจะค่อยพาไปกรนดาคราวนี้เนี่ยไปที่คอโดบาซึ่งเหมือนก็เป็นฐานรองสุดท้ายใช้คำว่าเป็นฐานสุดรองสุดท้ายของพี่น้องชาวมุสลิมที่มาอยู่ที่สเปนแล้วก็ไปตั้งฐานอยู่ที่กรนดาจนสุดท้ายก็มุฟออกไปจนหมดน,น,นะครับแล้วก็เหลืออยู่บ้างแต่ที่สําคัญก็คือว่าทุกอาคารสถานที่เคยเป็นซุเรานั้น ทางฝ่ายเอาว่าฝ่ายยุโรปแล้วกันนะครับฝ่ายยุโรปหรือฝ่ายคริสเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รือ้อไม่ได้ทำลายใช้วิธีของการสร้างเสริมเติมต่อปรากฏว่าเขาว่ากันว่าที่มหาวิหารแห่งคอเดว่บาเนี่ยเขาชื่อชื่อเขาเขียนว่ามอ s s สแคทิเดร l ล เข้าใจไหมฮะภาษาอังกฤษเรียกว่ามอสแคทติรัลคือมอสก็คือมัสยิดใช่ไหมคือสุเราแคทติเรัลก็คือเป็นมหาวิหารอาสนวิหารของพระเจ้าตกลงแค่ชื่อก็ยังงงเลยก็ตรงนี่เป็นสุเราเป็นมัสยิดหรือว่าเป็นแคทติรัลนะครับคือเป็นอาสนวิหารของพระเจ้าชื่อก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่สําคัญก็คือว่าว่ากันว่าที่นี้นะครับเป็นที่ที่คนไหนไหน,ไหนก็ต้องมานะครับเพราะว่า มันบอกถึงเรื่องของการตั้งมั่นของคริสตจักรและของชาวยุโรปที่กลับมาใหม่จนกระทั่งเนี่ยที่นี่เนี่ยกลายเป็นนะครับในปีพศ1882เนี่ยทางสเปนเนี่ยยกให้เป็น h i s t o r i c a l artistic national monument เป็นอนุสาวรีเชิงประวัติศาสตร์และศิละปะแห่งชาติสเปนต่อมาเนี่ยในปี1984คือ ร้อยสองปีต่อมาหนึ่ก้าแปสีก็ถ้าถามทุกวันนี้ก็คือ40ปีที่แล้วนะครับยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกบ้านเราเนี่ยเพิ่งเป็นกันไม่ใช่กี่สิบปีมานี้นะครับนี่สีปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นมรดกโลกแล้วและที่สําคัญก็คือเมื่อ8ปปีที่แล้วยังมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าอันเป็นสากลอย่างเด่นชัด ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า side of outstanding universal value นะครับเทั้นที่นี่เนี่ยจึงเป็นหมุดหมายที่ใครๆที่จะไปสเปนหรือไม่อยากจะไปสเปนแต่ก็จะนึกถึงมหาวิหารแห่งนี้แล้วก็ไปกันนะครับผมเนี่ยนะฮะไปจากเซบียาก็นั่งรถไปสักประมาณ2-3สาชั่วโมงแต่เส้นทางสวยมากผมมีความรู้สึกว่ามันขึ้นควรลงลงที่ล่มขึ้นควร ดูดูเอ๊ะนี่อยู่โคราชว่ะเนี่ยมีทั้งควนมีทั้งโนนนะครับมีทั้งโคกหรือแบบแบบพัทรลุงหรือเปล่าเพราะที่บ้านเราก็มีควนมีโคกมีโนนนะครับแต่อากาศคนละอย่างกันเพราะอากาศที่นั่นเนแบบีย่ยแม้จะเป็นที่คาบสมุทรแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรแบบบ้านเรานะครับวันนั้นเนี่ยฟ้าใสสวยแล้วก็ดอกไม้บานนะครับเป็นช่วงรื่งร่วใบไม้ผลิที่งดงามมากเราก็นั่งไปไงั้นพอไปถึงเมืองนะฮะเห็นเลยครับเห็น ภาษาฝรัง่งเศมินเนเร่ก็คือหอถ้าเป็นโลงมุสลิมก็คือเป็นหอออกที่พี่น้องมุสลิมจะขึ้นไปกล่าวอาซาณนนะฮะคือเชิญชวนมาละหมาดนะจะเป็นหอมินเนเร่สูงเลียเปลยเลยนะครับที่ท,ที่นี่แล้วก็เห็นพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็มีเหมือนกับแคทิเดรอลของแ้ก็แคท h เดร a ลคือยอดหลังคาโบสถ์นะแบบไบแซนทิยมเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมา กลางโถงกว้างคือส่วนใหญ,ญ่เวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเราจะเห็นหอคอยแล้วก็เห็นโดมใช่ไหมครับโดมที่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นโดมแบบแบบทัชมาฮาลแบบดอกเห็ดกลมๆนะครับจนตอนหลังเนี่ยยุคไบเซนทานเนี่ยก็สร้างแพ่แล้วเป็นแผ่กว้างหน่อยนะครับเปลี่ยนจากอิสลามมาเป็นคริสตที่นี่ก็เหมือนกันครับตรงลานกลางที่ทั่วไปก็จะเป็นโถงกว้างเป็นที่ที่ละหมาดเนี่ยก็มีการปรับยอดโดมเนี่ยนะครับให้ดูเป็น จะดูว่าเป็นอิสลามก็ไม่เชิงจะดูว่าเป็นคริสก็ไม่ใช่การเข้าถึงเนี่ยนะครับรถก็จะจอดแล้วก็มีจัตุรัสให้เดินเข้าไปนะครับมีรถม้าให้นั่งด้วยแต่พวกเราเดินครับเดินเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าการค่อยๆเข้าไปถึงที่มหาวิหารที่เขาเรียกมอสแกร์ดิโดลมอสแกทิดรอลแห่งคอโดบ b าแห่งนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันทำให้เราค่อย,อย,อยปรับทัศนะและปรับความรู้สึกว่า พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เราร่วมใช้ผสมกลมกลืนผ่านการเวลากันมาด้วยเพราะว่าพอเดินเข้าไปถึงแนละ้วจะมีซุ้มประตูใหญ่ที่อยู่ตีนของหอหอคอยที่ว่านี่นะครับพอโผล่เข้าไปถึงนะฮะจะสวนส้มสวนส้ม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 ลูกเหลืองเนี่ยนะครับส้มที่นั่นผมก็ไม่รู้เรียกว่าน่าจะเป็นแทง n g e r i n หรืออเร n g e นะครับ เขานิยมปลูกสวนส้มถามว่าใครนิยมมากที่สุดเขาบอกโลกอิสลามนิยมปลูกสวนส้มนะครับก็จะมีต้นส้มเต็มไปหมดเลยแล้วก็ปล,ปลายกับต้นส้มนั้นเนี่ยนะครับมีต้นอินทผลัมนะฮะสูงเร็วเลยคงปลูกไว้นานมากแล้วลูกอินทผลัมก็มาจากโลกอาหรับ อันที่3มีต้นสวนด้วยอันนี้เป็นของฝรัง่งก็เราเพราบว่าในสวนมันเป็นขอดยัดกลางก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสวนที่ร่มรื่นแล้วก็ตามคนธรรมดาครับนะรูปใบไม้ผลิเขาก็จะปลูกต้นไม้งดงามนะครับที่ประตูนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเออตกลตรงนี้มันผสมผสานกันจริงๆเลยนะแล้วก็พอเดินผ่านต่อไปนะครับก็เข้าไปในอาคารปรากฏว่าอาคารเนี่ยเขา ผมใช้คำว่าไงดีมันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เห็นนะฮะเป็นเป็นซุ้มผมใช้ก็เป็นซุ้ม,มเมสาสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นอ่าเป็นวงโค้งอ่ะเป็นวงโค้งแต่ที่นี่วงโค้งสองชัน้นแต่ที่พื้นีน่สิครับเราเห็นเป็นโถงโล่งใหญ่เลยเหมือนกับเวลาเราไปอามัสยิดกลางของที่ไหนก็ตามเขาบอกว่านี่แหละเป็นของเดิมที่พี่น้อง มุสลิมอิสลามใช้ในช่วงเาวาร่วมสมัยศรีวิชัย,ยนะเป็นช่วงที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาสําหรับพี่น้องมุสลิมมาละหมาดในยุคที่กาลิแห่งคอโดบากกำลังรุ่งเรืองใกล้ๆกันครับมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเขาบอกว่าลองขุดลงไปข้างใต้เอ้าเจอฐานที่เรียกว่าเป็นบาซิลิกาบาซิลิกาเนี่ยภาษา ถ้าท่านเคยไปโรมนันไปกรีกบาซิลิกาก็คือเป็นคล้ายๆเป็นลานกลางของโลกโรมนันโลกกรีกที่เขาหมายว่านี่ก็คือเป็นย่านตลาดก็พบเป็นบาซิลิกาตั้งแต่ยุคกรีกยุคโรมนัน นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เขาขุดเจอเนี่ยก็เจอคล้ายๆจารึกข,ของวิซิกอสที่ผมบอกแล้วนะวิซิกอสถ้าใครดู Lord of the Ring เนี่ยก็จะจะ,จะ,จะเห็นนะเพราะวิซิกอสก็คือชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับในยุโรปนะครับเพราะอ้าตัวนี้เราซ้อนทับหมดแล้วนะครับอัอนที่หนึ่งของพี่น้องมุสลิมอันที่สองคือของวิซิกอสซึ่งย้อนไปถึงกรีกและโรมันเดินต่อไปสักนิดเดียวนะครับก็จะ เห็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถ้าใช้ก็เป็น Element แล้วกันนะครับเอ่อบรรยากาศแบบกรีกและโรมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสาโค้งที่ตะกี้นี้ผมบอกเขาบอกว่าไอ้เสาโค้งข้างบนเนี่ยนะครับเป็นซุ้มซ้อนกันสองชั้นที่เขาประยุกต์มาจากเสาคอรินเทียมบวกกับเสาที่คอยค้ำรางน้ำ ในโลกโรมันเขามีสร้างอควิดักนะครับคือท่อน้ําลอยฟ้านะไม่ทางรถละไม่ใช่รถไฟลอยฟ้านะเป็นท่อน้ําลอยฟ้าเห็นเลยนะครับชักลากข้ามบ้านข้ามเมืองมาจากเขาสูงเพื่อชักน้ําสะอาดมาใช้ในเขตเมืองปรากฏว่าที่มหาวิหารแห่งนี้เนี่ยมีเป็นพันพันเสานะครับแล้วจุดเด่นถ้าว่าท่านลองไปดูในรูปจะเห็นยนยฮะระบายสีเป็นสีขาวกับสีส้มอันนั้นแหะครับคือมหาวิหารแห่งนี้แล้วใครๆไปก็จะ ตะลึงนะครับกับซุ้มผมไม่รู้จะเรียกว่าซุ้มหรือว่าเสานะครับของหนหาวิหารแห่งนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตามตามผนังนะเดินลึกเข้าไปเดินลึกเข้าไปเราก็จะเจอ2อย่างที่ผมเค่าแปลกแยกกันจะเรียกว่าแปลกแยกก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ผสมผสานกลมคกลืนแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าซุ้มพระคัมภีร์อัลกุรอาน วางไว้ที่ท้ายสุดเลยเพื่อเป็นที่หมายตาที่คารมีราบนี่นะครับก็คือว่าเวลาจะละหมาดเวลาจะน้มัสการแ้ะลึกถึงพระอเล่เนี่ยนะครับก็ให้หันหน้าไปทางนี้ปรากฏว่ามีราบของที่นี่เนี่ยทำแบบสวยแล้วก็มีงานประดับปูนปั้นนะมีอักขรคำสอนของ องอเลาะนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเต็มไปหมดผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเขาเขียนคําอธิบายไว้จําไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคําเชื่อจูเอกองค์อเลาะเอาว่าขนาดนะขนาดเปลี่ยนมาเป็นเป็นมหาวิหารเป็นอาสนาวิหารของชาวคริสต์นะปรากฏว่าคําสอนของพระเอเลาะยังเต็มไปหมดเลยนะครับเราดูแล้วโอ้ตรงนี้เราอยู่ไหนกันแน่นี่นะนะครับอันนี้ที่น่าน่าคิดแล้วก็ ก็ดีอ่ะอย่างเช่นถ้าเราไปที่นครวัดขนาดเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เผ่าเดียวกันนะครับอันนี้มันคนเดียวชาติพันธุ์เลยนะต่างาศาสนาและต่างชาติพันธุ์เขายังไม่รื้อทาลายแต่แต่ปราฏว่าที่นครวัดเนี่ยชาติพันธุ์เผ่าพ,พันธุ์เดียวกันราชวงศ์เดียวกันด้วยซ้ําไปนะครับเปลี่ยนศาสนาเนี่ยกระท้อทิ้งกระท้อทิ้งปราฏว่าที่นี่เนี่ยยังเห็นเป็นอักษรของอาหรับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่เด่นที่สุดก็คือทุกตรงกลางครับ ที่ตรงกลางเนี่ยมีการสร้าง3สิ่งไว้นะครับแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยต้องใช้คําว่ายอมเลยล่ะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขามี Royal c h a r e l ก็คือหอไว้พระศพของกษัตริย์ของสเปนซึ่งเป็นคริสนะครับเอาว่าเมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านก็พัฒนานี้ให้เป็นโบสถ์วิหารของท่านแล้วท่านก็ ขอเป็นที่อยู่แม้กระทั่งเมื่อท่านสิ้นพระชนม์แล้วสวรรคตแล้วแต่อยู่ที่ใกล้ๆกันสิครับมีสองใช้คําว่าไม่รู้จะเรียกอาคารได้ไหมยิ่งเรียกว่าอาคารไม่ได้เป็นสองโครงสร้างใหญ่ยักษ์อภิมหาตั้งอยู่ตรงกลางใช้คําว่าตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าพื้นที่ของอมหาวิหารมัสยิดแห่งนี้นะครับใหญ่มากแล้วก็ขยายกันหลายยุคหลายยุคแต่เมื่อ เมื่อโลกคริสเนี่ยนะครับมาครอบครองเนี่ยก็ได้สร้างเขาเรียกว่าทรานเซปผมก็ไม่ในใจภาษาไทายเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างทรานเซปใหญ่มากสูงเป็นโดมขึ้นไปนะครับแล้วหลังคาเนี่ยมี ช่องให้แสงเข้ามาให้ได้เรียกสกายไลท์แต่สกายไลท์เขาเป็นเชิงซ้อนเราเห็นเป็นช่องสลับซับซ้อนประดับด้วยกระจกแล้วมีปูนปั้นละเอียดยิบยิบเหมือนกับลูกไม้เหมือนกับลูกไม้เวลาเราใส่ผ้าลูกไม้นะครับสูงเรี่ยวและสวยเหลือเกินนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นศินละปะแบบโกธิกอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาบอกว่า เป็นมหาวิหารที่ผสมผสานด้วยสารพัดศิลปะที่มาตั้งแต่วิซิกอสกรีกโรมันจนมาถึงมัวมุสลิมนะครับจนมาถึงโกธิกเนื่องจากกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยหลายพระองค์ก็มีเลือดเยอรมันแล้วก็มีสร้างแบบใหญ่ๆยักษ์เขาแบบบารอกก็ตามมาด้วยเรียกว่ามีศิลปะสถาปัตยกรรมไม่รู้ชาติพันธ์อะไรบ้างแต่ส่วนที่ประดับประดาเนี่ยนอกจากงานปูนปั้นแล้ยังมีงาน แก้วนะีแก้วกระจกอะงานกระจกประดับหรืองานกระเบื้องเคลือบประดับที่อธิบายยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับเอาว่าต้องไปดูเองหรือไปค้นดูในรูปเองว่าสวยแบบนั่งอยู่ได้กันเป็นวันๆดูกันได้แบบไม่เบื่อเพราะแต่ละเลือแต่ละมุมแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับที่สำคัญสุดๆก็คือว่าเขาเรียกว่าช h a r l e s t y l ก็คือน่าจจะเป็น ผนังใหญ่ที่เป็นหอสวดหออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีงานไม้แกะสลักที่อลังการบนเก้าอี้นะแล้วก็มีแผงไม้เป็นรูปทั้งพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับที่สวยเหลือเกินเอ,อ่อทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ไปเข้ามาแล้วเวลาไปเนี่ยเขาจะมีคนนำนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อยู่นานเ็าพาเดิน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 แล้วก็พาออกเพราะคนเที่ยวเยอะมากเฉะนั้นการไปสเปนแล้ว ไม่ถึงคอโดบ้าเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ครบแล้วก็ถ้าไปแล้วไม่ได้โกทูนะครับเดินผ่านตามที่ผมเล่าเนี่ยก็จะน่าเสียดายแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่คอโดบา้านอกจากที่ผมใช้คำว่ามหาวิหารมัสยิดอันเหลือเชื่อแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีจุดหมายตาหรือจุดที่เขาไปเที่ยวกันอีกหลายจุดสำหรับพวกเราเนี่ยมีเวลาไม่มากนะักผมคิดว่าท่านทั้งหลายก็อาจจะไปสเปนทั้งทีก็อยากจะแวะหลายที่นะพวกเราเนี่ยไปวันนั้นเนี่ย เราออกจากเซบีย่าเพื่อมาแวะที่คอโดบ้าแล้วเราจะไปนอนที่กรานดาพ่านเรามีเวลาเที่ยวอีกเพียงสองที่ในคอโดบ้าแต่ก็คุ้มค่าครับที่ที่สองก็คือสะพานแห่งโรมันบางแห่งเขาเรียกว่าเป็นท่าของโรมันถามว่าอยู่ตรงไหน,นก็อยู่ที่หน้ามหาวิหารมัสยิดแห่งนี้แหละครับพอเพียงแต่เราเดินออกมาถึงก็เดินข้ามจัตุรัสแล้วก็ไปที่หัวสะพานก็เดิน ไปหลายคนเนี่ยเขาบอกเดินข้ามไปให้อีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งเนี่ยนะครับมีป้อมคาราฮอร่าตั้งอยู่แล้วบนป้อมคาราฮอร่าเนี่ยครับเอ่อทุกวันนี้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เดิมเนี่ยเคยเป็นป้อมนะครับป้อมปราการแล้วบางช่วงก็เปลี่ยนมาเป็นคุกเป็นอะไรต่ออะไรแต่ทุกวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองคารดว่าแต่เนื่องจากเวลาเราไม่มีก็เลยเดินไปแค่กลางสะพานเพราะว่าสะพานนี้ยาวมากสักครึ่งกิโลได้นะครับเท่าที่ดูหลายร้อยเมตรอนะ เราก็เดินไปแค่ครึ่งสะพานก็พอจากนั้นเนี่ยบุหม,หมายที่สที่ถ้าท่านผ่านไปเนี่ยไม่อยากให้พลาดก็คือเขาเรียกว่าคอร์ดยาร์ดออฟค d o ดบาหรือภาษาทางนั้นเขาเรียกพาติโอสพาติโสก็คือคอร์ดยาร์คือเรียกว่าย่านสวนหน้าบ้านหน้าเรือนนะในหมู่บ้านในชุมชนของเมืองคอโดบาเราก็ไปให้เวลาอยู่ที่นั้นเพราะกับหาร้านอาหารกิน ปรากฏว่าการไปเดินอยู่ที่ไอถนนคนเดินนะภาษาเราเรียกอะไรนี่กันแล้วถนนคนเดินแล้วหน้าถนนเนี่ยเขาก็ไม่ตกแต่งอะไรเท่าไหร่ฮะแต่จุดเด่นของเขาก็คือว่าอาคารเขาขาวสะอาดสถาปัตยกรรมก็แตกต่างถนนเนี่ยทางเดินก็แค่เป็นตรอกให้เดินสวนกันเท่านั้นสองสามคนสวนกันได้แต่จุดเด่นของเขาก็คือทุกบ้านมีดอกไม้ มาวางอยู่ตามเฉลียงตามระเบียงหรือไม่ก็ใส่กระถางใส่หม้อมาแขวนอยู่ตามผนังบ้านจึงทําให้เป็นตรอกที่อันที่หนึ่งโครงสร้างก็งามแต่แคบมากนะครับสะอาดด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือเต็มไปด้วยสีสันแห่งดอกไม้กําลังบานคนเดินกันแบบแน่นมากแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นะครับต้องถ่ายแบบเงยนะฮะเพราะว่า ถ่ายระดับล่างไม่ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยคนทุกคนก็เงยถ้าถ่ายรูปเกยถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะครับเดินกันจนเหนื่อยผมเนี่ยไปเตะตามากที่สุดก็คือว่ามูลี่ของคนที่คอร์โดบาโอ้ยนับถือจังอะ่ะนี่คริสต์ที่ยี่สิบเอ็ดนะมูลี่เขาใช้อะไรรู้ปะมูลีเเ่เขาเอาย่านหญ้าผมใช้เขาว่าย่านหญ้าแล้วนะครับมาถักมาทอแล้วก็มว้วนแล้วก็ปิดหน้าต่างเขาไม่ใช้ผ้าใบ นะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ใช้ผ้าใบนะทำกันศาสตร์หรือไม่ก็เป็นอลูมิเนียมหรือไม่ก็เป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่กันไปจนรุงรังแล้วหมดงามบ้านของเขาทุกคนนะครับหน้าต่างทุกบานงามสะอาดแล้วประดับด้วยกระถางดอกไม้ แนะดอกไม้ทุกกระถางก็บานด้วยแล้วก็หลากสีสันหลากชนิดพันธุ์แล้วแต่บ้านนูน้นบ้านนี้บ้านนั้นดอกไม้ผมรู้จักครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงไม่รู้จักพิจูเนียบิโกเนียนี่รู้จักนะครับแต่พอไปคาเนชันยังรู้จักแล้วมีหลายตัวไม่รู้จักแล้วแต่ที่สำคัญก็คือเมืองเขาก็ฝนตกมากนะครับปรากฏว่าแม้กระทั่งกันศาสตร์เขาก็ไม่ใส่เขากลับใช้ใช้ม่านจากวัสดุธรรมชาติ เห็นม้วนขดไว้เลยพอฝนตกเขาก็ขึงคลี่นะครับพอฝนไม่ตกเขาก็ม้วนผูกไว้โอ้โหเท่อะไรงั้นทำไมเราถึงบุรีไม้ไผ่ของบ้านเราแต่ก่อนนะทุกวันนี้ไม่มีใช้แล้วหาซื้ออย่างยากเลยส่วนเรื่องที่กินเหรอครับโอ้โหมันมีร้านอาหารที่เป็นบรรยากาศดีๆสวยๆเย,ยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือสเปนธรรมดานะบรรยากาศของเมืองกรทิงเนาะเราก็ ต้องไปหาร้านที่มีกระทิงนะครับมีหัวกระทิงมีอะไรกระทิงแขวนไว้ผมยังไปเจอมูรี่ที่ตื่นเท้นอีกอันหนึ่งคือบ้านเมืองของเขาเนี่ยเนื่องจากบ้านเขาเล็กๆเขาก็จะมีเปิดหลังคาโปร่งไว้รับแสงรับลมนะครับพอแดดออกเขาก็ใช้วิธีดึงผ้าใบนะครับหรือฝนตกเขาก็ดึงผ้าใบปิดวิธีคิดวิธีจัดการชีวิตเศรษฐกิจบ้านและเมืองของเขาเนี่ย มันผสมผสานได้อย่างงดงามและก็ลงตัวมากอย่าลืมนะครับถ้าผ่านไปสเปนแล้วก็ลองแวะไปที่คอร์โดบาไปแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมี3สิ่งที่จะทิ้งท้ายกับกรณีศึกษาที่คอร์โดบาอันที่1ก็คือบ้านเมืองของเรามีคุณค่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วคนแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เข้าไปใช้ต่อแล้วก็สืบสารไม่ได้ทำลายนะครับสร้างเสริมเติมกันไว้ อันนี้อันที่หนึ่งที่ไปพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิหารโบสถ์ที่ผมบอกแล้วนะครับมาตั้งแต่วิสกอสโรมันจนมาถึงมุสลิมจนมาถึงโกธิกจนมาถึงบารอ็อกนะครับคือผสมมือนเข้าไปผสมเือนเข้าไปไม่ได้หรือไม่ได้ทําลายมีแต่การปรับแล้วก็รูปเรื่องต่างๆก็รักษากันสืบทอดสังสมกันไปจุดที่2เนี่ยครับที่สัมผัสเนี่ยนะครับก็คือว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยไม่ทิ้งให้บ้านเมืองเขาแห้ง นะครับมีต้นไม้มีดอกไม้ประดับประดาโดยช่อยอย่างยิ่งเมื่อเขาเอาทั้งหมดเนี่ยมาประยุเกเข้ากับชีวิตและเศรษฐกิจตรอกทอกซอยของเขากลายเป็นถนนคนเดินที่งดงามแล้วร้านค้าทั้งหลายเนี่ยแฝงอยู่ในบ้านร้านเหล่านั้นแหละครับไม่ว่าจะร้านขายของที่ระลึกไม่ว่าจะร้านอาหารเพราะฉะนั้น บ้านเรานะครับที่เป็นบ้านเมืองเล็กเมืองน้อยตรอกเล็กตรอกน้อยมาช่วยกันจัดให้มันงดให้มันงามแล้วก็เป็นย่านถนนคนเดินนะครับเป็นย่านเที่ยวเป็นย่านจับจ่ายใช้สอยกันให้มากมากขึ้นคอโดว่าจึงมีคุณค่าลึกๆที่ผมซึมซับแล้วก็รับเอากลับมาประมาณนี้สัปดาห์หน้าไปแกรนดาซึ่งถือเป็นรัฐสุดท้ายของ นบนเนที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย p p s s p o d c s t t อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆรวมทัง้งทาง YouTube สัปดาห์นี้ผมจะทิ้งท้ายของการไปสเปนด้วยการไปณที่สุดแห่งมงกุฎสุลต่าน กับมหาสุสานกษัตริย์สเปนที่แกรนดาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากล่าวกันว่าคนที่เขาไปสเปนเนี่ยไม่ว่าจะไปที่มาดริดหรือไปบาร์เซลโลนาไปเซบียาไปคอโดบาไปโทเลโดหรือไปที่อื่นๆอีกเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าคนที่ไปสเปนแทบทั้งนั้นไม่เคยพลาดแกรนดาแล้ว ว่ากันว่าคนที่ไปเที่ยวสเปนเนี่ยไปแวะกรนด้าเนี่ยมากที่สุดถามว่าไปทำอะไรผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นไปกันเนี่ยก็พี่พี่น้องๆบอกว่าที่นี่ต้องไปสถถานะคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะเราก็คนขนเอ้าแกรนด้าแปลว่าแปลว่า,วาลูกทัพทิมแต่พอไปถึงเท่านั้นแหะครับมันอดไม่ได้ว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ เพราะว่าที่ผมจั่วหัวว่านี่คือที่สุดแห่งมงกุฎสุลตา่านเพราะแกรนาด้าเนี่ยคือฐานเรียกว่าฐานสุดท้ายของออโลกมุสลิมที่เข้ามาอยู่อยู่ในคาบสมุทรไอเบียอยู่ตั้งแต่หลังยุคถ้าหากว่าท่านฟังบางแน่แต่ตอนต้นๆที่เล่ามานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คาบสมุทรไอรเบียที่เป็นประเทศสเปนกับโปรตุเกสทุกวันนี้เนี่ยยุคหนึง่ง โรมันก็มาตั้งฐานกรีกก็มาตั้งฐานแล้วจากนั้นก็พอโรมันร่วงโรยลงไปก็มีเรียกว่าเผ่านชนเผ่าในเขตยุโรปตอนเหนือวิซิกอสหรือว่าพวกแฟรงค์นะครับหรือสารพัดชาติพันธุ์เนี่ยก็ move, ย้ายลงมาอยู่แล้วก็รบกันตอนนั้นมาอยู่แล้วรบรบรบ,รบกันสุดท้ายเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มชีชนกลุ่มหนึ่งก็ไปชวนนักรบ จากแอฟริกาซึ่งเคลื่อนย้ายมาจากตะว,วันออกกลางนะครับคือโลกอาหร,รับเนี่ยให้เข้ามาช่วยปรากฏว่านักรบกลุ่มนี้มาช่วยแล้วเกิดติดใจไม่ออกไปไหนก็เลยทําให้เขตข้าสุดไอบีเรียนเนี่ยกลายเป็นโลกของพี่น้องมุสลิมอย่างเช่นแถวแถวการานาดาแล้วก็เีียวอาลอันดาลูเซีย อันดาลูเซียมีคําว่าเอานะฮะเอาเนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเราเรียกอัลกุรอานใช่ไหมครับนี่ก็คือถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นที่เคารพของพี่น้องมุสลิมอิสลามเพราะใช้คําว่าพี่น้องโลกอิสลามเนี่ยก็มาอยู่ที่คาบส่วนอยู่นานมากจนสุดท้ายเนี่ยนะครับชาวเอาว่าชาวชาวฝรั่งแล้วกันชาวฝรั่งตะวันตกในโลกตะวันตกเนี่ยก็ มาขอคืนผมใช้คานี้แล้วกันนะครับมาขอคืนด้วยการค่อยๆคืคบลงมาคืบลงมาแล้วคืบลงมาโดยการดันนะฮะให้รัฐอิสลามเนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆท่านคงจําได้ว่าเซบียาคอโดบาโทเลโดเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเป็นนครรัฐของสุลต่านทางนั้นแหละแล้วก็ถอยลงมาจนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่อยู่ที่รัฐนี้เป็นรัฐสุดท้ายก็คือรัฐ กรนดาซึ่งเป็นของสุตลต่านในราชวงศ์ที่เรียกว่านัส r i รินะครับถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งมงกุฎสุตลต่านเนื่องจากว่าเมื่อท่านนะคะณะนี้ย้ายมาอยู่ที่นครรัฐนี้ซึ่งอยู่ภูเขาวสวยมากนะพอไปถึงเ,เห็นทิวเขาเซราเนวิดาเนี่ยสวยมากเลยนะครับมาตั้งหน่วยอยู่ที่นี่ก็คอ่คอ,ยคอยสร้าง สร้างวังแล้วกันนะสร้างวางสร้างมัสยิดสร้างเมืองจนกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในนครที่ร่ำรวยที่สุดในยุคที่ท่านสุตลต่านมาสร้างไว้ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเพราะเอ่ยก็จําไม่ได้ถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตศพศ2000พศ2000หรือคศก็ราวๆเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อราวๆ พศสอ0 0 1 9 0 0นะครับก็ถามว่ารวมสมัยก็ราวรร่วมสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาของไทยเรานี่เองก็เกิดเป็นนครรัฐแล้วตั้งมั่นอยู่ได้ประมาณ300ปีนะครับจนกระทั่งพระราชินีอิาเบลานะครับกับเฟอร์นานโดเนี่ยนะครับท่านก็รุกลงมาเรื่อยๆท่านคงจำได้นะครับว่าระหว่างนั้นเนี่ยทางสเปนเนี่ยก็ค่อยมาตั้งนครหลวงอยู่ที่เซบียาแล้วจน มารุกที่คอโดบ้าแล้วก็รุกมาจนถึงที่นี่แล้วก็ได้ที่นี่นะครับออโดยให้ทางพี่น้องอิสลามเนี่ยท้อยกลับไปอยู่ในฝั่งแอฟริกาทั้งหมดแล้วก็กลับไปถามว่าอิสลามพวกนี้ในเมืองไทยเราก็บางแห่งก็จะเรียกแขกมัวนะครับก็มีงานสถาปัจจกรรมชิ้นเยี่ยมแล้วการที่ไปกรนาดาเนี่ยทุกคนก็ต้องไปที่วงังวังเนี่ยที่ถือว่าเป็นมงกุฎ แห่งสุลต่านก็คือที่ชื่อว่าอัลฮัมบรานะครับาบางคนก็เรียกกันหลายแบบนะครับแบบสเปนผมเนี่ยขอเรียกแบบที่ผมอ่านแล้วก็ได้ยินเขาเรียกกันคืออัลฮัมบราวังนี้ตั้งอยู่บนเรียวกว่าบนเนินเขาที่สวยมากแล้วก็มีป้อมปราการแล้วก็มีพระตำหนักต่างเนี่ยเรียกว่าเวลาไปเนี่ยนะครับเขาบอกต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าถ้าใครไม่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไม่มีทางได้เข้าเพราะต้องจองกัน หรือถ้าเขาจะไปซื้อกันน้างก็น้างานเนาะก็คือต้องไปซื้อแพงแหละนะครับแต่ตั๋วของเขาเนี่ยมีหมายไว้ด้วยนะครับว่าถ้าได้ตั๋วใบนี้ต้องไปถึงเวลาเท่านี้เพราะว่าถ้าหลังจากเวลาที่นัดไปสักประมาณเกินครึ่งชั่วโมงเขาถือว่าเราไม่มาสละสิทธิ์เขาจะให้เป็นคนอื่นเข้าแทนเนื่องจากเขาต้องจัดคิวให้คนเนี่ยเข้าวันหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามีคิว,วประมาณห้าหกพัน 6, คน แล้วก็การเข้าเนี่ยเขาจะให้เข้าเที่ยวคนละทิศคนละทางเพื่อไม่ซ้อนทับแล้วก็ไม่จอแจแล้วทุกคนก็จะได้สัมผัสความสวยงามกลุ่มวังตำหนักสุตลต่านแห่งรรนาดาเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เปิดให้เข้าเที่ยวได้ฟรีนะครับแล้วก็ที่จะต้องมีตั๋วเท่านั้นังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวแบบ รวมหมดเลยนะครับทั้งที่ไปเที่ยวฟรีแล้วเที่ยวไม่ฟรีเพราะว่าผมเนี่ยพอดีไปนอนอยู่ที่หน้าหน้าวังนี้เลยที่วอชิงตันเออร์วิงส์คือเป็นโรงแรมของนักเขียนคนหนึ่งก็มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องกรานดาเนี่ยจนทำให้กรานด้าเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วกลายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าไปเที่ยวที่นี่นะครับผมเริ่มด้วยที่ที่เขาให้เที่ยวฟรีก่อนกันแล้วกันนะครับก็คือเป็น ปากทางที่เป็นป้อมปราการของเรียกว่าวังหรือตำหนักนี้นะครับก็คือท่านคงถ้าจำได้นะครับตอนที่ไปที่เซบียาจะพูดถึงไปเอาลคาซาอาคาซาเนี่ยถ้าเราเมืองไทยเราก็นึกว่าคือโรงละครใช่ไหมที่เราไปที่พัทยาก็ต้องไปเอาลคาซาแต่จริงเอาคาซานี่มันแปลหมายถึงป้อมปราการป้อมปราการของทหารที่คอยเฝ้าคอยปกป้อง นะครับสำหรับการไปที่อัลคาซาของอัลฮัมบรา ra, ที่กรานาดาของผมเนี่ยต้องใช้คำว่าเขาปลูกต้นไม้สวยมากโดยเฉพาะไอริสวันที่ไปเนี่ยครับเป็นฤดูที่ไอริสบานแล้วไอริสบานไม่รู้กี่สีสุดพ้ยจริงๆนะครับแค่ไปเห็นไอริสที่อัลคาซ่าของอัลฮัมบราเนี่ยก็สุดๆแล้วแต่พอไปเห็นป้อมที่ ใหญ่มากแล้วก็มีหลายชั้นนะครับป้อมนี้เนี่ยตอนที่ทาพระนางอิสเบลามาตีได้นี่นะครับก็ใช้เป็นฐานในการตั้งมั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆเทินนะครับคือเปลี่ยนวางนี้ตำหนักนี้ให้กลายเป็นพระตำหนักแต่ไม่ได้รู้นะครับนี่ก็คือเสน่ห์อีกอันหนึงของ พระนางอิสเบลาหรือว่าทางด้านสเปนกษัตริย์สเปนเมื่อมาเนี่ยไม่ได้รื้ออันไหนเลยเพียงแต่มีการปรับแต่งส่วนที่รื้อและสร้างใหม่เนี่ยคือส่วนที่สองของของอัลฮัมบราแห่งนี้ก็คือพระเจ้าคาร์ลอสหรือชาร์ลส์เนี่ยนะครับท่านก็อยากจะสร้างตำนักแบบที่เป็นเป็นแบบสเปนอะนะครับท่านก็เลยสร้างส่วนที่สอง ว่าเราไปเนี่ยส่วนนี้เขาก็เปิดให้เข้าฟรีนะครับแล้วก็พอโผล่เข้าไปถึงตอนแรกผมก็งงๆคือของของโลกของมุสลิมเนี่ยเขาใหญ่แต่เขามีความละเอียดจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนที่สานี่จะจุกจิก,จกมากที่สุดเลยอันนี้ส่วนที่2เนี่ยที่เป็นพระตำหนักของพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยที่มาสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เนี่ยสร้างเป็นแล้วเ,เป็นแท่งสี่เหลี่ยมมหึมาแล้วโผล่เข้าไปข้างในเนี่ย เป็นเป็นช่องวงกลมอะ่ะเป็นคอร์ดกลางแล้วก็มีเสาแบบแบบยุโรปใช้คำว่าเสายุโรปเสาดอริกเนี่ยนะครับเสาดอริกไอโอนิกเนี่ยนะครับล้อมรอบแล้วบันไดสูงใหญ่มากแต่ดูแล้วเนี่ยใหญ่แต่ว่างนะครับซึ่งพอผ่านป้อมมาถึงมาเจอจุดนี้ก็พอไหวนะครับก็พอเข้าใจได้ว่าเนี่ยเป็นส่วนที่ทางสเปนมาสร้างแต่ส่วนที่สุด ใช้คำว่าสุดๆของอัลฮัมบราที่ใครๆไปแล้วก็ต้องแวะเข้าไปแล้วก็จะไปจบอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องซื้อตั๋วนะครับก็คือส่วนที่เป็นวัง3ามชั้นผมใช้คําว่าเป็นวังสามชั้นหรือเป็นตำหนักสามชั้นของสุลต่านกันแล้วกันนะครับที่เรียกว่าเป็นพระตำหนักสชั้นเนี่ย ชั้นที่ทุกคนจะไปทึ่งและไปตะลึงเนี่ยคือชั้น2กับชั้น3ที่เรียกว่าเป็นโถงรับราชทูตนะครับกับชั้น3ก็คือเป็นโถงที่มีเรามีสิงโตเขาเรียกลีโอนส์นะฮะมีสิงโตแล้วก็มีระบบน้ำระบบส่งน้ำมาเพื่อมาออกที่ปากสิงโตแล้วก็มีท่อแล้วก็ท่อรอดแล้วเรียกว่าระบบน้ำแบบเป็นอุทยานเลยละ่ะผมขอเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนส่วนที่1เนี่ยที่เขาบอกว่ายังหาหลักฐาน ชัดเจนไม่ได้ว่าสร้างแรกตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะมีการซ่อมมีการปรับกันหลายครั้งแต่เข้าใจว่าเป็นส่วนที่ประทับหรือเป็นส่วนที่ต้อนรับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีมีแล้วก็มีสระสวยมากนะครับมีสระสวยแล้วก็ยิ่งถ้าไปในฤดูที่เป็นฤด,ดูใบไม้ใบไม้ผลินะครับดอกไม้สวยผมไปวันนั้นเนี่ยเือเรียกสวนการเด่นมันเหมือนกับสวนลอยฟ้า นะครับแล้วก็มีดอกไม้แบบที่ว่าเราไปจากเมืองไทยเราไม่รู้ดอกอะไรต่ออะไรนะครับมันสวยไปหมดสีสันแล้วเขาปลูกกันแบบผสมผสานที่เรียกพาร์เนียลเนี่ยนะครับคือเป็นสวนตามฤดูกาลมันสวยจริงๆแล้วก็มีน้ำไหลแล้วเป็นสวนยาวแล้วก็มีเสาทั้งสองด้านนะครับแล้วมีห้องตำหนักส่วนที่สองหรือส่วนที่เป็นห้องประทับที่เป็นโถงเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าโลกอิสลามเนี่ยเขาได้สร้างประติมากรรมที่มีลักษณะพิเศษ ก็คือว่ามีช่องเล็กช่องน้อยที่ถ้าเป็นกลางวันก็เห็นขึ้นไปแล้วทะลุกระจกออกไปได้เห็นท้องฟ้าวิบวับวิบวับผมใช้คําว่าวิบวับแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไอ้ช่องเหล่านี้มีเป็นพันๆช่องบนฟ้าเพดานของโถงโดมแล้วพอกลางคืนทําไะไร,ะรางเขาบอกกลางคืนเขาก็มีที่จุดประทีปไฟก็ทําให้เป็นกระจกเนจะสะท้อนแสงเต็มไปหมดเลย อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าไปยืนแล้วก็ไม่ต้องไปไหนะนะครับยิ่งกลางวันเป็นอย่างนี้จินตนารถึงกลางคืนแล้ววังนี้เขาให้เที่ยวกลางคืนได้ด้วยนะครับมันจึงมีความมีสเสน่ห์มีเรียกว่าใครไปแล้วก็จะอึง้งแล้วก็ทึ่งกับสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้ามีโถงหนึ่งเขาบอกเป็นโถงสําหรับรับราชทูตแล้วหลังโถงรับราชทูตเนี่ยมีห้องอาบน้ําถามว่าใครอาบน้ําเขาบอกว่าโอ้โหโลก อาหรับเนี่ยนะการอาบน้ําที่เราตอนหลังเราเรียกว่าเทอร์คิชบาสหรือว่าอาบอบนวดเนี่ยนะครับต้องบอกโลกอาหรับเนี่ยก็รับมาแหละนะครับรับมาจากโลกกรีกและโรมันนะครับแล้วก็มีการอาบน้ําแล้วว่ากันว่าห้องอาบน้ําในบริเวณนี้เนี่ยควรจะเป็นห้องอาบน้ําสําหรับรับแขกบ้านแขกเมืองก็ทาอะไรกันขนาดนั้นจริงๆในโลกอาหรับเนี่ยนะครับหรือโลกกรีกโรมันเนี่ย เขาใช้ช่วงของการผ่อนคลายเนี่ยเป็นช่วงของการพบปะเจรจาอย่างอย่างภางษาบางคนอาจจะอย่างลึกซึ้งนะหรืออย่างถึงกก๋นน่ะมันได้แลกเปลี่ยนมันผ่อนคลายแล้วมันน่าจะได้ต่างคนก็ต่างก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะนียห้องอาบน้ำเนี่ยได้โผล่เข้าไปดูแล้วโอ้โหมันขนาดนี้กันเลยเหรอโลกยุกนู้นของที่เรียกว่าเป็นที่สุดของอาหรับแต่พอ ผ่านต่อไปอีกโถงหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งต่อเนื่องกับโถงที่เรียกว่าโถงของอสิงโตเนาะโถงสิงโตซึ่งมีสิงโตศิลายืนอยู่รอบเลยผมจำจำนวนไม่ได้นะครับมีถามว่านี่เป็นฮาเร็มไหมเราจะมีอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ยสงสัยเป็นฮาเร็มนะก็ไม่ใช่โดยหลักฐานเนี่ยไม่พบว่าที่นี่เป็นฮาเร็มแต่น่าจะเป็นที่ที่เคยใช้ในการเลี้ยง รับแขกหรือสังสรรค์ไม่ใช่เป็นที่เฉพาะสตรีเท่านั้นนะครับวสุตลต่านเนี่ยก็มีพื้นที่พิเศษที่เ,เรียกว่าใช้ในหลายประโยชน์ทั้งขององค์สุตลต่านเองของครอบครัวหรือของการต้อนรับแขกนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่เด่นชัดมากของอัลฮัมบราก็คือว่าตามผนังเนี่ยเขาก็จะมี เรื่องของเครื่องเคลือบนะครับกับเบื้องเคลือบมีสีสันอันที่สองเนี่ยมีงานปูนปั้นที่เป็นอักขรตอนที่อิสเบลาหรือทางโลกของฝรั่งซึ่งเป็นคริสเข้ามาถือครองเนี่ยอันนี้ก็น่ารักนะครับเขาไม่ได้ทุบไม่ได้เอาอะไรออกเลยจารึกคำที่เป็นคำโค้ดคำจากพระคัมภีหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่ซึ่งอันนี้เราดูแล้วเห็นในตัวหนังสือแต่อ่านไม่ออกแต่ที่ ดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยทึ่งมากๆก็คือว่าเวลาเราไปตามปราสาทหรือวัดไทยเนี่ยเราจะเห็นเป็นโค้งเล็กๆนะที่เราเรียกว่าเป็นกุฏุนะฮะที่เป็นที่ที่เทวดาะจผล่หน้าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว,ว่าในที่อาลรับเนี่ยนะครับจะมีงานปูนปัน้นหรือบางจุดก็เป็นงานหินแกะสลักเนี่ยทำเป็นคล้ายๆเป็นโดมเล็กๆ,ๆโดมเล็กๆเขาบอกมีเป็นพันๆโดมเหมือนกัน คือไงนันดูขึ้นไปแล้วโอ้โหมันสร้างซ้อนกันอย่างนั้นได้ยังไงแล้วต้องคิดดูนะครับเวลาที่มีการเล่นแสงเล่นไฟมันจะดูแล้วมีเล็บมีเงาแล้วมันจะงามอันนี้เนี่ยว่ากันว่าโลกของอิสลามเนี่ยเขาก้ามหน้ามากในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของการใช้ท้องฟ้าอันนี้กระมังที่เป็นสิ่งที่สะท้อนแล้วสิ่งที่ผมคิดว่า ใครๆก็ไปแล้วผมเองไปก็ประทับใจก็อยากจะาท่านใดจะผ่านไปนะครับอย่าลืมจองตัว๋วหาตั๋วเข้าอัลฮัมบราให้จองได้แต่อัลฮัมบรายังไม่จบเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นตำหนักประทับปรากฏว่ามีอีก2ส,ส่วนของอัลฮัมบราที่เขาว่ากันว่าเป็นที่สุดเหมือนกันนะครับภาษาของของเขาเขาเรียก general life ผมก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไร general life จริงๆก็คือ country estate คืออยู่หลังเข้าไปนะครับการที่จะเดินไปหลังเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านสวนที่จะเป็นราชอุทยานและเป็นอุทยานแบบเหมือนกับอุทยานลอยฟ้าครับคือมันมีบันไดเป็นชั้นล่างเป็นชั้นบนแล้วมองออกไปเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าผานะครับบางเขตเขาบอกตรงนี้เป็นเขตของสตรีละแต่เมื่อเราเดินผ่านไปเนี่ยไปถึงจุดจดน,นะครับ มีบันไดาทางขึ้นปรากฏว่าบันไดาทางขึ้นเนี่ยเขาใช้อันนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆเ,เ,เขาใช้กระเบื้องนึกออกไหมกระเบื้องแต่ก่อนมันต้องโค้งเขาเอากระเบื้องโค้งมาหงายเพื่อทําเป็นรางน้ําไหลลงมาแล้วรางน้ําไหลเนี่ยครับไหลลงมาจากบนเขาที่เขาไม่ระบบชลประทานที่ดีแต่น้ําใสเย็นเจี๊ยบไหลลงมาเนี่ยไหลมาตามทางที่ทาเป็นอะไรทำเป็นราวบันได นี่ก็คือลูกเด่นที่ทำกันตั้งแต่เมื่อสมัยนู้นนะครับแต่ที่ General l ล f ฟที่เท่แล้วก็งามที่สุดก็คือที่ผมบอกแล้วก็คือเป็นคันทรีเอสเตดเนี่ยจึงเต็มไปด้วยดอกไม้ที่กำลังบานแน่นอนครับไอริสเนี่ยกำลังบานแล้วไอริสเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าสวยจริงๆนะครับหลากสีสันดอกไม้อื่นๆเนี่ยผมไม่แค่รู้อ๋อมีอีกดอกหนึงเห็นบานอยู่ด้วยยังดูแล้วตื่นเต้นเลยดอกฟิน ฟินแท้ๆเนีครับฟินที่แต่ก,ก่รเคยปลูกกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับในภาคเหนือแล้วตออหลังก็เราเลิกได้นียรปรากฏว่าในราชอุทยานที่นี้มีดอกฟินให้เราดูได้ด้วยนะครับก็กําลังบานสวยพอดีเลยผมไม่เห็นว่ามีฝักที่เขากรีดทําเอายางฟินหรือเปล่านะทั้งหมดเนี่คือความประทับใจที่อัลฮัมบราที่อดซื้อหนังสือมาหลายเล่มไม่ได้มันมีหนังสือว่าด้วยอัลฮัมบรามีอยู่เล่มหนึ่งนะครับ ว่าด้วยจารึกทั้งหมดในพระตำหนักแห่งสุลต่านที่ถือว่าเป็นมงกุฎสุดยอดสุลต่านแห่งนี้โอ้โหดูแล้วนี่ถ้าหากว่าที่ไหนไหนมีการทําจารึกแล้วก็มีการอ่านจารึกให้ได้อย่างที่เขาทำเนี่ยนะเพราะว่าในเมืองไทยเราก็น่าทำนะเราก็มีจารึกกันอยู่เยอะแยะแต่ก็หาอ่านยากนะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งที่ไป จุดที่2เนี่ยนะครับนอกจากที่เรียกว่าเป็นพระตำหนักหรือวังของสุลต่านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ด้านล่างที่เมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาใช้คำว่าเป็นเป็นย่านตลาดแล้วกันเป็นย่านตลาดของแรนาดาที่เขาก็ค่อยๆฟื้นฟูตอนนี้ก็เป็นย่านเดินท่องเที่ยวนะครับ แต่ที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีงานหัตถศิลป์ชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงของของสเปนและของแคนาดาก็คืองานตัดไม้นะเอาไม้มาเรียงเป็นเป็นอะไรอะเรขาคณิตเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ตัดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็อเามาแปะบนกรอบรูปบนถาดบน นี่นะั่นนู่นนะครับที่เขาเรียกว่าเฟสโก้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นงานที่สวยมากจริงๆแล้วเขามีเวิร์กช็อปเยอะไปหมดเลยทําให้เรารู้สึกเออบ้านเมืองเนี่ยมันมีชีวิตนะแล้วก็มีสิ่งที่เราพบได้สัมผัสได้นะครับเ,ออเกี่ยวข้องได้นี่ก็คือสิ่งที่ไปที่เรียกว่าเป็นมงกุฎแห่งสุลตา่าที่เป็นที่สุดนะครับถามว่า แล้วที่เกี่ยวกับสเปนจริงๆเนี่ยคือเกี่ยวกับพระนางอิสเบลากับเฟอร์ดินานซึ่งก็ถึงเป็นบรมหาราชินีนะผู้ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือเป็นผู้ที่สับสนุนคลัมบัสออกไปค้นหาโลกใหม่แล้วก็เจอทวีปอเมริกาแล้วนำมาซึ่งความมั่งคั่งสู่สเปนและวทำให้สเปนเนี่ยนะฮะใช้คาว่ามั่งคั่งรุ่งเรืองมากเพราะว่าไม่ใช่ไปเจออเมริกาจริงๆไปเจอแหล่งเงินนะครับแหล่ง เงินซึ่งเป็นโลหะแล้วก็กลายเป็นผู้ผลิตเงินตราให้โลกในยุคนั้นนะครับถามว่าพระนางอิสเบลาหลังจากมาตีที่นี่ได้แล้วทรงทำอะไรบ้างปรากฏว่าที่กรนดาดาเนี่ยนะครับมีมหาสุสานสำคัญของพระนางอิสเบลาพระนางอิสเบลาเนี่ยหลังจากท่านรุกมาจนถึงจุดนี้ได้แล้วก็เรียกว่าทำให้คาบสุดไอพีเรียเนี่ย กลับมาเป็นของของชาวฝรั่งที่ถือคริสต์ได้นี่นะครับพระนางอิสเบลาเนี่ยท่านมุ่งมาดว่าจะให้ที่นี่เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์ท่านจริงๆก็คือโบสถ์เก่าของของพี่น้องมุสลิมนี่แหละด้วยการปรับปรุงโบสถ์เก่าเพื่อทำเป็นแคทิเดราลนะครับคือเป็นทั้งแคทิเดราลแล้วอยู่ข้างๆกับแคทิเดราลเนี่ยนะครับก็ให้สร้างเป็นวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระองค์และของพระสวามีรวมทั้งโอรสธิดานะครับด้วยการปรับปรุงสร้างคือสำหรับตัวแคทิเดรัลกับเรื่องชาเปิลเนี่ยสำหรับพวกเรานะเข้าไปก็ประมาณนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่เราเข้าไปแล้วผมคิดว่า ถ้าใครไปนะครับจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเพิ่งเห็นงานพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยนะครับสร้างทำไว้เมื่อ2-300ปีที่แล้วนะครับโดยสร้างจุดฝังศพเนี่ยนะพอเข้าไปถึงเนี่ยนอกจากเราก็จะดูนูน่นดูนี่แล้วแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ให้เอาหินเนี่ยมาแกะ เป็นเหมือนกับแท่นหีบศพแต่บนแท่นนั้นเนี่ยนะครับมีรูปของพระนางกับพระสวามีคือพระเจ้าเฟอร์ดินานเนี่ยนอนอยู่ด้วยคือแกเป็นรูปเหมือนกับเป็นร่างจริงๆนอนอยู่ให้เห็นแล้วอีกแท่นหนึ่งก็เป็นพระโอรสพระธิดานะครับมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันเราไปดูเออก็แปลกดีเนาะแต่ที่สนุกกว่านั้นดิเขาบอกว่า จริงๆเนี่ยศพศพจริงๆเนี่ยหีบจริงๆอยู่ข้างล่างก็เขาก็ๆๆเปิดให้ทําเป็นบันไดแล้วเราลงไปที่ชั้นใต้ชั้นใต้ก็มีหีบเปล่าๆไม่ใช่หีบเปล่านะครับเป็นแท่งหินแล้วก็ไม่มีอะไรมากอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยเพื่อเป็นที่บอกเป็นแค่เป็นอนุสาวรีย์ถ้าภาษาเราแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับทําเป็นแท่นที่ไว้พระศพจริงที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปเห็นเนี่ยทำให้เรา เห็นภาพและพอเข้าใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้น to ี่เองการไว้ศพของกษัตริย์ของฝรั่งนะครับขอฝรั่งแล้วกันนะครับทําแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ไปเห็นที่ที่ c a t h e d r a l กับ c h a p e l r e a l นะร Cha เนี่ยนะครับที่ Granada Granada จริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่เขาบอกว่าต้องไปต้องเที่ยวแต่สำหรับพวกเรานะครับที่ไปกัน นอนหนคืนแล้วก็อยู่หนึ่งวันเนี่ยแค่นี้มากพอแล้วทำให้เราพอได้เข้าใจนะครับของการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับก็คือสเปนที่เป็นคาบสมุทรแล้วก็โรคอิสลามเข้ามาอยู่แล้วตอนหลังโรคอิสลามก็ถอยร่นกลับไปแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นดินแดนของโลกที่เรียกว่าฝรั่งมาอยู่มาตั้งมั่นนะครับ ทั้งหมดนี้แหะครับคือสิ่งที่ได้ไปเห็นผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับของการไปสเปนเนี่ยมันก็จะมีเมืองศีษาห้าเมืองนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะไปเนี่ยนะครับแกรนาด้าเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่มีวังสุลต่านที่ผมบอกแล้วแล้วก็เป็นที่ฝังพระศพของมหาราชินีแห่งสเปนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประการที่พี่น้องฝรั่งคริสเนี่ยบอกว่า เป็นหมดหมายที่สามารถกลับฟื้นคืนมานะครับถอยไปอีกนิดนึงนะครับก็คือคอโดบาซึ่งเหนือขึ้นออกไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือถ้าจะไปอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่ฝรั่งมาตั้งฐานแล้วก็ตั้งมั่นได้ก็คือที่เซบียะนะครับโดยเซบียะนียเคยเป็นเมืองหลวงของสเปนอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ใจกลางเพราะเซบียะนี่ยอยู่ทางตะวัน กเฉียงใต้แรนาดาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เลยถอยไปอยู่ที่แมดดิซึ่งอยู่ใจกลางแล้วก็ทำให้แคว้นทั้งหลายก็ยังรวมอยู่ด้วยกันส่วนบาร์เซโลน่านั้นนะอยู่มาทางตะวันออกนะครับจริงๆแล้วทุกท่านคงรู้นะว่าสเปนเนี่ยก็ยังอยู่กันเป็นคล้ายเป,เป็นแคว้น,เป,น,นเป็นรัฐนะยังมีหลายแคว้นหลายรัฐเนี่ยก็ยังพยายาม ที่จะขอแยกเป็นประเทศอิสระเช่นที่บารเซลโลนาเนี่ยเป็นชนเผ่าคาทลินนะครับเขาก็พยายามล่าสุดเพิ่งโหวตโหวตแล้วก็แพ้นะครับแยกอมอกมาไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแคว้นที่อยู่เหนือขึ้นไปอยู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสคือแคว้นบาสเนี่ยนะครับยุคหนึ่งเนี่ยเคยถึงกับการก่อการร้ายเลยนะครับแล้วก็เกิดเกิดเหตุร้ายวุ่นวายมากมายแต่ตอนนี้ก็สงบไปแล้ว ทั้งเบสกับคาตาลานเนี่ยเขาอยากจะแยกประเทศแต่แยกกันคนละแนวครับบสเนี่ยอยากแยกแบบรุนแรงส่วนคาตาลานเนี่ยขอแยกแบบแบบแบบประชาธิปไตยแบบสันติวิธีนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือสภาพการหรือบรรยากาศของสเปนโดยภาพรวมแล้วก็ผมมาจบในตอนนี้นะครับที่แกรนาดาสวัสดีครับ ที่ยมีเรื่องกับหมอบัญชา